นี้ถ้าไปเช้าได้บุญมากเกินไปไม่ต้องกลัวบุญมากเลยโยมเอ้ยปุถุชนแปลว่าผู้มีกิเลสหนา นะคารวะแปลว่าผู้มีกิเลสหนาไม่อริยะนะปุถุชนเนี่ยคารวะเนี่ยแปลภาษาไทยแปลว่าผู้มีกิเลสหนาทำยังไงอ่ะเลยจึงมาบวชไงให้กิเลสมันบางลงบางอะไรให้มันขยันให้พยายามใช่ไหมอาตมาก็พูดอยู่บ่อยๆพูดว่ายังไงอ่ะพูดว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอเก้าอ่ะกลางวันอยู่สวนจิตรลดาใช่ไหมกลางคืนอยู่ในห้องทำอะไรดูแผนที่ทุกตารางนิ้วในประเทศไทยใช่ไหมท่านทำถึง70ปีจนท่านสวรรคตอ่ะถูกไหมเราเป็นลูกอ่ะเราทำงานหรือเปล่าใช่ไหมลูกไปนอนดีกว่าสมเด็จพระอยู่หัวจะอยู่ตอนนี้ก็ต้องไรแผนที่ดิเที่ยงคืนก็จะนั่นสักทีใช่ไหมกลางวันก็ดูวังเจตพวกจิตรดาดิดูอะไรล่ะดูว่าผลไม้หลากไม้ที่จะทำอะไรใช้ลูกของเราอยู่ดีกินดีพันนี้จะไปอยู่จะภาคเหนือภาคใต้ภาคอะไรก็ต้องมาแยกพันเนี่ยใช่ไหมกขหนึ่งกขอะไรอ่ะกขปฐุมกขสุพรรณกขชัยนาทกขอยุธยาเนี่ยนะต้องมาแยกข้าวแยกอะไรต่ออะไรใช่ไหมเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยท่านก็ทำอยู่อย่างนี้เนาะทำอยู่อย่างนี้แต่นะกลางคืนก็ทำกลางวันก็ทำนะนอนสี่ชั่วโมงตอนเช้าก็ต้องมานั่งสมาธินั่นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อแห่งแผ่นดินใช่ไหมแต่เราลูกอ่ะลูกแห่งแผ่นดินหรือเปล่านอนดีกว่านอนแล้วสบายใจไม่มีใครว่าใช่ไหมทำไมเขาถึงเนรชิกรู้ไหมเพราะมัจจเนรชิกคือไม่ให้นอนไม่นอนเพราะอะไรสติมันจะได้สมบูรณ์เมื่อสติสมบูรณ์เราไม่แน่หรอกว่าบางทีปั๊บเราอาจจะสำเร็จโสดาบันก็ได้อรหันต์ก็ได้เวลาที่ปั๊บเดียวมันเข้ามาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละใช่ไหมมันถึงจังหวะพอดีว่าจิตที่มันตื่นตัวเนี่ยมันก็สามารถที่จะนั้นได้ใช่ไหมนี่เข้ามากูไปกินกาแฟดีกว่าออกทางนี้แล้วอ้อมไปทางโน้นรอกาแฟไปกาแฟแต่เด็กกูโทรศัพท์ไปแล้วเดี๋ยวไปนอนดีกว่านึกจะไปนอนเปล่าโทรศัพท์แต่เที่ยงคืนกูจะนอนเว้ยโทรศัพท์อยู่นั่นเน่อะไรอยู่ร้านทำแล้วไม่พูดทำไมเข้าห้องนอนแล้วแต่เนี่ยจะดับไฟซะหน่อยก็องค์พ่อบอกกับพระนี่รู้จังเลยใช่ไหมมันนอนไม่จริงไงไปโดนนิวรณ์มันหลอกก็เรียกว่าจิตดอกจิตที่เป็นอกุศลมันหลอกให้ไปนอนนะว่าจิตหลอกจิตนะเทศที่ยังรัตนาสิทธิ์นี่ยังรัตนาธรรมดิได้ขึ้นเทศไม่ว่าจะมีใครรัตนาธรรมอาตมาก็พูดเรื่อยเฉยไปอ้าวเริ่มต้นเลยนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพพะทานังธรรมะทานังจินันติติขอกราบพระเดชพระคุณขอกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่ตะวันเขมโกและหลวงพ่อสนองกตบุญโยและพระครูปรัตไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและพระเถรานุเถระและธรรมิกขอความเจริญในธรรมแก่บรรดาญาติโยมที่มานั่งฟังธรรมนะลานธรรมแห่งวัดสังฆทานแห่งนี้อาตมาขอนำพระธรรมคำสั่งสอนผู้ใจเจ้ากล่าวไว้สัพพะทานังธรรมะทานังทินันตินะการให้ธรรมะเป็นทานดีกว่าให้ทั้งปวงนี่แปลเป็นภาษาไทยนะแต่นี้การให้ธรรมะเป็นทานดีทั้งปวงเพราะการให้ธรรมะนี่เรียกว่าชี้ทางสวรรค์ให้ธรรมะทั้งทานใช่ไหมนี่พระก็มีคือให้ธรรมะแก่ญาติโยมให้ทำไมล่ะบักญาติโยมนะมาปฏิบัติธรรมแล้วนะนะอย่าไปนอนกันอย่าไปคุยกันอย่าไปโทรศัพท์ให้มาฟังธรรมและดูเนื้อหาสาระธรรมว่าเขาพูดเรื่องอะไรให้ไปทำเรื่องอะไร
นะว่าเรื่องอะไรอันนั้นเนี่ยเป็นธรรมะแล้วเราก็ไปพิจารณาเอาใช่ไหมพระที่พูดอย่างที่อาจารย์ท่านพูดไว้อะนะมั้ยก็บอกว่าเดินจงกรมเยอะๆยืนสมาธิไอ้มากๆนั่งน้อยๆทําไมล่ะทําไมต้องเดินจงกรมไปเยอะๆเพราะจงกรมนี่สร้างสติอันสมบูรณ์ยืนสมาธิไอ้นี่สติสมบูรณ์ถ้านั่งสมาธิละโยมอย่านั่งเดี๋ยวก็หลับใช่มั้ยนั่งหลับได้แต่ยืนหลับได้มั้ยเดินจงกรมหลับได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเดินก็จะหลับไม่ได้แต่นั่งนี่หลับได้หลับได้พระพูดอะไรคมคืนไม่รู้นั่นแหละเรียกว่านิวรณ์มันเข้ามาเขาจึงให้เดินก็ยืนนั่งสายหลวงปู่มั่นพุทธิพัตโตเนี่ยนะกรรมฐานเนี่ยพระป่าเนี่ยเขาไม่นั่งก็หรอกเขาเดินก็ยืนทำไมอ่ะพอสร้างสติอันสมบูรณ์นะเขาคนเร่งนะแล้วทำไมพระเราอยู่ในเมืองเดินช้าจังเลยแต่ทำไมพระในป่ายังเดินเร็วจังเลยรู้ไหมเดินเร็วเพราะอะไรเพราะเดินช้ายุงมันหามมันอยู่ในป่าใช่ไหมแล้วเดินช้าเนี่ยเมื่อเราเดินช้าปั๊บเนี่ยไม่ต้องกินข้าวหรอกเขาเดินไปทีนะไป5 กิโลกลับมา5 กิโลก็จะกินข้าววันที่สายเพลินวันดีใช่ไหมพระป่าก็ขึ้นเขาลงเขาไปเนี่ยก็เดินเร็วนั่นเร็วใช่ไหมแล้วก็กินไวก็เดินเร็วนั่นเร็วเนี่ยเขาฝึกมาอย่างนั้นนะเขาก็ได้อย่างนั้นถามว่าเดินจงกรมเร็วผิดไหมไม่ผิดเดินจงกรมช้าผิดไหมไม่ผิดแต่เดินจงกรมเร็วต้องเดินจังเดินช้าทำไมไม่ผิดล่ะเพราะว่าเดินรู้กายไหมล่ะมีสติรู้ไหมล่ะถ้ามีสติมีสัมปชัญญะรู้กายรู้จิตของตัวเองแล้วไม่ผิดหรอกถ้าไม่มีสติดิสติกายเดินก็ไม่รู้รู้ไม่ชัดไปคิดเรื่องโน้นปรุงแต่งเรื่องนี้เอาเรื่องชาวบ้านมาเรื่องอดีตมาไปแค้นคนนู้นไปแค้นคนนี้นั่นเนี่ยเรียกว่าเดินใจลอยใช่ไหมยังไม่เช้าอาตมาสอนน่ะสอนเห็นนี่อะไรล่ะเห็นอะไรไหมเห็นอาตมากระเบิดโยมมีสติดิใช่ไหมทำไมอาตมาพูดอย่างนั้นเพราะมองเห็นเนี่ยมองปั๊บเดินยกต้นขึ้นพระก็บอกยกต้นขึ้นก้าวเท้าไปปลายเท้าแต่ต้นตาบังโยมก็ยกต้นขึ้นมาเนี่ยตาก็มองขวาทีมองซ้ายทีโยมเดินจงกรมสิอาตมาดงขึ้นมาทีไงได้ไหมพระก็พูดไปบอกว่ายกต้นขึ้นกูก็ยกต้นขึ้นกูก็มองซ้ายทีกูก็มองขวาทีเอาพระดุแล้วอาตมานี่เริ่มมีสติแล้วเริ่มสติมาแล้วพระดุเข้าแล้ววันที่ติบอกให้เดินจงกรมเดินจงกรมคือเดินอะไรล่ะเดินจงกรมคือเดินหาสติได้ไหมเป็นทางเดินนี่เดินนี่คืออะไรอ่ะเดินจงกรมนี่คือเดินฐานสติคือจับอะไรอยู่ที่จิตเพราะเดินทางนี่ต้องเอาจิตเดินกายนี่เป็นข้าของจิตใช่ไหมเดินจงกรมก็ถือว่าเดินตามมรรคมรรคคืออะไรมรรคคือทางเดินทางเดินอะไรทางเดินแห่งจิตนะจิตเดินตามมรรคกายมันเดินตามมรรคไม่ได้หรอกแม้จิตมันเดินตามมรรคนี้ตามมรรคเป็นตามมาที่ถี่ความเห็นชอบเห็นยังไงอะความเห็นชอบความเห็นชอบว่าเรากำลังยกต้นกำลังก้าวเท้าไปกำลังปลายเท้าแตะต้นเท้าวางมันเห็นชอบยังไงอะก็เห็นกายไงเมื่อเดินจงกรมเนี่ยมันอยู่ในหมวดไหนยืนสมาธิมันอยู่ในหมวดไหนนั่งสมาธิอยู่ในหมวดไหนมันอยู่หมวดไหนมหาสติปัฏฐานสูตรหรือมหาสติปัฏฐาน4นะที่เราเดินก็บอกว่าเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเดินยืนนั่งเนี่ยเดินเจริญสติปัฏฐาน4นั้นมันคุณเห็นกายว่ากายโยกขึ้นกายก้าวไปกายปลายเท้าแตะกายต้นทันหวังเมื่อเห็นตรงเนี้ยเป็นอะไรล่ะถูกต้องมั้ยเห็นกายโยกถูกต้องมั้ยถูกเห็นตามความจริงมั้ยตามความเป็นจริงอันนั้นเป็นความเห็นอะไรความเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ไม่ใช่ว่าโยกต้นขึ้นนะกูก็ยกสายตากูก็มองซ้ายมองขวามองน้ำแต่ไม่มองใช้ความรู้สึกมองการเคลื่อนของกายเราขาดสัมปทานยะปัญญายังไม่เกิดมีสติแต่ผ่านสัมปทานยะไม่มีเมื่อสัมปทานยะไม่มีจิตมันก็โรยตัวสิไม่สามารถสติคุมไม่อยู่แล้วสติตัวรู้แต่สัมปทานยะความรู้ตัวตัวพร้อมว่าเรากำลังหลงกำลังไปคิดเรื่องอื่นแต่ไม่คิดเลยว่าเรากำลังยกต้นขึ้นนะยกส้นสูงยกต่ำไม่รู้อย่างเดียวก็รู้ก็เจตไปพัวออกไปข้างนอกอันนั้นไม่ใช่เดินตรงกลม
ใช่ไหมมันขาดสัมปชัญญะมันขาดความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วมันขาดตรงนั้นปั๊บเนี่ยสติไม่มีสัมปชัญญะไม่เกิดปัญญาจะเกิดเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิได้ยังไงมันเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้เพราะสัมมาทิฏฐิเห็นด้วยปัญญาใช่ไหมสัมปชัญญะคือตัวปัญญามีสติมีปัญญาใช่ไหมพิจารณาเมื่อพิจารณาเกิดปัญญาตรงนั้นจะเป็นการเดินจิตกันยืนสมาธิเป็นการทำไมหลวงพ่อยืนดุกดิกดุกดิกไม่ได้อะไรไม่ได้บางคนก็ยังสงสัยเลยอธิบายให้ฟังจะได้ไม่สงสัยไม่สงสัยที่เขาสอนใช่ไหมจะยืนดุกดิกปั๊บนี่ไปอะไรโยมยืนสมาธิไหมยืนดุกดิกนี่มันสมาธิไหมสมาธิพระจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวเห็นไหมยืนสมาธิกายก็ยืนแต่กายขยับซ้ายขยับขวาขยับนู่นขยับที่ขยับทำไมมันเมื่อยเมื่อยแล้วขยับแล้วเมื่อยแล้วขยับขยับไปขยับมาอ่ะเริ่มต้นใหม่ขยับก็เริ่มต้นใหม่เริ่มอยู่นั่นแหละเห็นไหมเขาจะขึ้นป.1 ป.2 ป.3 แล้วก็อนุบาลอยู่นั่นแหละอนุบาลอยู่นั่นแหละทำงานพ่อทำนี้ถึงขั้นไหนแล้วขั้นอะไรล่ะเป็นขั้นอะไรขั้นบันไดยังไม่ได้ขั้นอะไรเลยสักขั้นหนึ่งเลยใช่ไหมเพราะอะไรล่ะเพราะนิวรณ์มันขวางนิวรณ์อะไรคือขวางล่ะคือว่านิวรณ์ขวางคืออะไรหงุดหงิดรำคาญฟุ้งซ่านใจรำคาญมันขวางอยู่มันเลยมันหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมมันหงุดหงิดรำคาญนะขี้เกียจหดหู่ท้อถอยไม่อยากจะทำใช่ไหมอันนี้เป็นนิวรณ์ทั้งหมดเลยแต่นี่ไม่เป็นนิวรณ์เราก็ไปเอานิวรณ์เป็นสารณะแต่ไม่เอาเดินจงกรมไม่เอาธรรมะเป็นสารณะไว้นะที่เราเดินนี่เราธรรมะเป็นสารณะนะในธรรมะข้อไหนล่ะกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังจิตตาวิปัสสนานุสติสังอันนี้มันสติปัฏฐานสี่นะเธอได้ใช่ไหมนี่เราเอาละอันนี้เอาอะไรอันนี้วอนวิปัสสนานุสติไม่นี่วอนมันจะเป็นวิปัสสนาได้ยังไงไม่เป็นวิปัสสนูวัตนูคืออะไรล่ะล้อหลงยึดมั่นถือมั่นว่าได้สมาธิได้เก่งมันไปใช่ไม่ใช่นะวัตนูก็ไม่ใช่มันไปวิปัสสนึกอีกใช่ไหมมันนึกไปนู่นนึกไปนี่นึกไปอะไรต่ออะไรสารพัดนั่นแหละมันไม่ใช่ดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์จึงเน้นให้เราเดินก็ยืนให้หนักๆเพื่อให้เรามีสติอันสมบูรณ์แล้วสติอันสมบูรณ์นี่เอาไปทำอะไรรู้ไหมเอาไปทำอะไรเอาไปใช้ชีวิตประจำวันนะเราต้องไปใช้ชีวิตประจำวันใช่ไหมชีวิตประจำวันเราต้องใช้ตัวนี้นะใช้ประจิตเจ้าหน้าถ้าเราขาดสติขาดสมาธิทำอะไรมันจะสำเร็จไหมขาดสมาธิทำอะไรก็กึ่งกลางๆทำให้ขาดสมาธิอ่อนนะทำอะไรก็จิตไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตมันไม่ตั้งมั่นมันอ่อนแอมันก็ไปแล้วคงไม่เอาไปหลับไปนอนไปไหนตอนไหนคิดอะไรไปตอนนั้นเราก็บอกเนี่ยบุญไม่ช่วยก็บุญมันจะช่วยได้ยังไงก็มันไม่มีบุญนะบุญที่ไหนจะไปช่วยอ่ะถ้าเรามีบุญมันก็ต้องช่วยสิใช่ไหมถ้าเรามีสติสิต้องมีสัมปชัญญะในสติปัฏฐานสี่เนี่ยนั่นมันเป็นบุญบุญอะไรบุญในธรรมเนี่ยพระธรรมคำสอนในสติปัฏฐานสี่นี่ไงบุญเนี่ยบุญมันจะช่วยไงเมื่อเรามีสติเรามีความอดทนมีความอดกลั้นเนี่ยบุญมันช่วยแล้วให้มีความพยายามมีความอดทนอดกลั้นนี่จะบุญจะมาช่วยยังไงเนี่ยฉันมาทำบุญแล้วมาคนเนี่ยมาอยู่3วัน7วันเนี่ยที่มาต่ออย่างเงี้ยไม่เห็นได้อะไรเลยเวลาจะมาสอนเนี่ยนั่งหลับ บอกพิการนั่งหลับเป็นแถวเลยนะ พิการฉันนั่งไม่ได้ฉันนั่งหลับกินข้าวก็พิการนั่นไม่ได้เดินจงกรมก็ไม่ได้ยืนสมาธิก็ไม่ได้ได้อย่างเดียวคือกินข้าวอย่างเดียวเห็นไหมมาถึงเดือนต่ออยู่กี่เดือนละ3เดือนเจ้าค่ะโอ้โหเราเห็นแล้วอยู่3เดือนเลยกะว่าเกาะพระเลยนึกว่าอยู่3เดือนจะเป็นพระอรหันต์เปล่านั่นมันหันขวางก็ได้พระอรหันต์ที่หลุดพ้นมันไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะไม่ปฏิบัตินะไม่ปฏิบัติแล้วมันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมบุญต้องทำเนี่ยให้บุญมาหล่นทับมาเดี๋ยวบุญมันก็หล่นทับเองมันจะหล่นทับได้ยังไงถ้าเราไม่ทำบุญที่ไหนก็จะมาทำก็จะมาหาเราเราต้องทำใช่ไหมต้องขนขวายต้องทำใช่ไหมแต่เราไม่ทำอย่างนั้นเงินมันจะเดชนะพระเดชพระคุณนะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะท่านก็ใช้สัมมาวายามะทำไมความพยายามทำไมใช่ไหมเดี๋ยวมันก็หล่นทับเองไปพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะมาหล่นทับมาเองใช่ไหมหล่นทับเองเนาะ
แต่ท่านไม่กบฏหล่นทำทั้งธรรมทำเป็นตัวอย่างให้ดีด้วยนะเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะมีสัมมาวายามะกลางวันทำอะไรโยมโน่นน่ะไล่นาส่วนผสมที่จิตรดากลางคืนทำอะไรดูแผนที่นอน4 ชั่วโมงเช้านั่งสมาธิใช่ไหมทำให้จิตปราโปร่งเนี่ยจิตท่านอยู่ตรงนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมหรืออะไรเนี่ยเราก็ตามรอยพ่อนะพ่อก็มีสัมมาวายามะคือความพยายามเราก็ทำไมต้องมีความยามสิ่งที่ไม่รู้ทำให้มารู้สิ่งที่ว่านิวรณ์ไม่ดีก็รู้ว่านิวรณ์ไม่ดียังไงก็พยายามดับนิวรณ์ให้สูญหายเหมือนเจริญกรรมฐานนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทำมันก็ได้เราคนอื่นก็ไม่ได้กับเราหรอกใช่ไหมเราทำก็ไม่ได้ของเราเมื่อก่อนเนี้ยคืออะไรรู้ไหมเมื่อก่อนเนี้ยแม่ของอาตมาเนี่ยไม่เคยเข้าวัดหรอกนะนานๆจะเข้าวัดทีอาตมามาบวชนี่แน่มาบวชนี่มาเข้าวัดเพราะกินเหล้าเห็นไหมเวลากินเหล้าขึ้นมาคนแก่อ่ะนะไม่ได้นินทาพ่อนะแต่เรื่องจริงคนแก่อ่ะแม้เป็นข้าราชการทำนานนะข้าราชการปกเกษียณไม่ชำนาญเบี้ยเน็ตได้เงินมาก็เก็บก้อนไว้ตอนแก่ใช่ไหมไว้ตอนแก่นะเวลาแม่ก็ไปไหนก็หึงมึงทำไมมาช้ามึงเอาเงินกูไปนี่ปกเกษียณมึงไปแจกกับผัวใหม่มึงเลือดนอนแน่คนแก่มาระแวงอย่างนั้นแหละนะคนแก่ก็ระแวงมีได้เงินมากลัวเงินจะหมดหรืออะไรต่ออะไรเห็นไหมเนี่ยกูรอมึงเนี่ยที่จริงตลาดไปแค่นี้ก็มาแต่เนี่ยแม่ก็ไปคนนั้นก็คุยคนนี้ก็คุยไปคุยมาใช่ไหมก็คุยเรื่องอะไรก็คุยนะคุยเรื่องอาตมาเนี่ยก็คุยไปไงเอ๊ะพระท่านไปอยู่ไหนล่ะไปอยู่สังฆทานนะแม่กูก็ดีใจเออทำไมอยู่สังฆทานไม่เคยได้ยินนะดูโทรทัศน์นะเนี่ยดูโทรทัศน์หลวงพ่อสนองให้ท่านอูดเนี่ยสอนวิธีเดินจงกรมแม่ก็เดินจงกรมนี่เห็นท่านอูดกำลังสอนเดินจงกรมอยู่เลยใช่ไหมหลวงพ่อสนองอยู่สอนเดินจงกรมอยู่เลยออกโทรทัศน์ใช่ไหมทันไหมใครเห็นอาตมาสอนเดินจงกรมแล้วทันไหมได้ดูโทรทัศน์อ่ะ7 โมงอ่ะใช่ไหมเขาก็ไปคุยใช่ไหมเขาไปคุยทำไงโยมไปคุยเขาก็มาช้าดีคนชอบคุยมาคุยถึงลูกแม่เขาก็อิ่มใจอิ่มใจเพราะอะไรก็ลูกเป็นพระใช่ไหมว่าลูกดีอย่างงู้นนะดูอย่างงี้นะมาดังที่กรุงเทพนะออกทีวีอย่างงู้นอย่างงี้นะโอ้แกก็พองยิ้มอยู่นั่นเนี่ยแม่นะว่าพลานของลูกอะใช่ไหมใครชมลูกนะแกก็พองอยู่นั่นเนี่ยใช่ไหมพองใหญ่ดูนี่เขาอย่างงู้นอย่างงี้ปั๊บเนี่ยใช่ไหมเนี่ยก็มาเขาถามมาไปถามมาตลาดก็มาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมมันจะมาก็จะโตไปโยมถามน้องสาวก่อนเฮ้ยเปิดได้ยังเนี่ยเองจะไปทำงานเนี่ยเปิดเดินจงกรมให้แม่หวังเปิดเดินจงกรมให้แม่ดูให้แม่เดินพระลูกชายสอนเดินจงกรมแล้วให้ข้างแม่ฟังเพราะพระลูกชายออกรายการธรรมะสว่างใจออกรายการธรรมะสว่างใจเมื่อตอนนี้ท่านไม่ออกมาตอนนี้โอ้โหมันนานเลยเริ่มเบื่อเลยโยมเทศนี่ก็เริ่มเบื่อแล้วมันผูมันนานหลายปีตั้งแต่ตั้งโทรทัศน์ใหม่ใช่ไหมแต่ไม่โอ้มันออกมาเนี่ยคนเจอหน้าจำได้คนที่บางทีมาจำได้เนี่ยยังงนยังงี้ก็จำเนี่ยใครดูโทรทัศน์ก็เห็นเนี่ยเห็นอะไรเลยโยมอาตมานำสวดมนต์ทุกวันเลยใช่ไหมแล้วโทรทัศน์นำสวดทุกวันเลยในโบสถ์ก็ตาเก่าเมื่อกี่ปีแล้วก็ไม่รู้เนี่ยจนผู้พันตายไปแล้วเนี่ย10 กว่าปีแล้วเขาก็ยังเหมือนเดิมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเสียงมันเพาะใช่ไหมเสียงมันเพาะเขาก็เลยเอาเทปอันเดิมมาเนี่ยมาแต่นี้เขาก็มาใช่ไหมแต่นี้อาตมาก็เข้าไปถามไม่ถามว่าแม่เดินจะโกงหรือเปล่าเดินเจ้าข้าแม่นั่งสมาธิหรือเปล่านั่งเท่าไหร่วันนี้ได้30 นาทีแล้วก็เมื่อวานล่ะเมื่อวานได้40 นาทีมันก็ได้ใช่ไหมเช้าก็เดินนั่งสมาธิแกก็นั่งทุกวันนั่งในที่สุดแกก็นั่งจาก30-40ก็นั่งเป็นชั่วโมงได้ใช่ไหมนั่งเป็นชั่วโมงเพราะว่าสมาจะถามอยู่เลยทำไมต้องถามรู้ไหมฮะทำไมต้องถามรู้ไหมเพราะว่าข้านำนมของแม่เรามีหน้าที่ตอบคุณบุญคุณของแม่เขาทำยังไงก็ตอบไม่หมดใช้เงินกองตะบุกเก่าก็ไม่หมดคือต้องชี้ทางให้แม่เดิน
โอ้ยพระบวชเนี่ยเดี๋ยวเอาผ้าเหลืองเนี่ยไปคลุมแม่ก็ได้ไม่ได้หรอกโยมต้องเอาผ้าเหลืองเนี่ยคือผ้าเหลืองไปจงให้แกทำนี่คือชี้ทางเดินให้แกเห็นไหมบุญเรากับบุญเขามันก็คนละบุญกันใช่ไหมเขาทำเขาก็ได้บุญเขาไม่ทำมันจะได้บุญยังไงอ่ะใช่ไหมแล้วก็ชี้ทางก็แล้วก็ต้องถามทุกวันทุกวันแล้วแกก็ทำทุกวันจนชินจนชาเนี่ยใช่ไหมคนแก่เนี่ยเมื่อมาถึงแก่ถึงวาระแล้วเนี่ยที่เขาก็ต้องเสียต้องนั่นแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีทางไปของเขาใช่ไหมเวลาถึงวาระแล้วแต่นี้แกอายุ80กว่าแล้วโรคร้ายแกก็มาแกทำกรรมอะไรไม่รู้เป็นมะเร็งขึ้นมาแต่ก็ยังดีเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วไปถามหมอครั้งแรกก็หมอก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่มาที่ชนะทีนี้หมอก็ไปตรวจไปตรวจมาก็สงสัยเขาก็ส่งมาที่นี่เลยส่งมาที่ทรวงอกไปตรวจปั๊บไม่พบเชื้อมะเร็งอยู่ในนั้นไม่เจอมะเร็งอยู่ในนั้นทำไมหมอชนาธก็ส่งมาอาตมาก็เลยจับมาอยู่เรือนี่ซะเลยบอกทำไมจับมาตัวเรือรู้ไหมแม่เราเป็นพระเราสอนคนอื่นให้มีความรู้ให้เขาสงบได้แม่เราคนเดียวสอนไม่ได้หรือบิณฑบาตให้แม่กินไม่ได้หรือเนี่ยอาตมาก็เลี้ยงได้เดือนกว่าแกก็มาเสียแต่อาตมาไปออกรายการธรรมะสว่างใจเสร็จแล้วนะมาที่เรือมาสวดอะไรอากาวัตสูตรถ้าอากาวัตสูตรก็ช่วยใหม่ได้ใช่ไหมช่วยไม่ได้อีกมาสวดเนี่ยสวดอากาวัตสูตรแต่ก็บอกว่าสวดอากาวัตสูตรเนี่ยมันจะทำให้หายโรคหายภัยหายอะไรนะหายมะเร็งมันก็ช่วยไม่ได้อาตมาไปช่วยอากาวัตสูตรนะอากาวัตสูตรแต่ในที่สุดก็เป็นยังไงโยมมาครั้งที่สามแล้วแต่นี้ก็ไปส่งก็เลยมีพระใหม่ไปบอกอาจารย์เนี่ยน้องสาวบอกว่าแม่เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยตาเลือกเลยเนี่ยอาตมาก็วิ่งมาดูดีก็ดีอาตมาสอนตึกซี่คุณธรรม11รุ่นนะอาตมาสอนตอนหลวงพ่อสนองอ่ะ11รุ่นคน 1,300 คนนะรุ่นที่1ถึงรุ่น11นี่ลูกศิษย์อาตมาสอนคนเดียวไปแทนหลวงพ่อสนองสอนเดินจงกรมสอนนะโอ้ก็จะเดินได้แต่ละคนละคนนี่ใช่ไหมเมื่อเดินแต่คนได้รู้ไหมแต่ละคนในแท็กซี่คุณธรรมแต่ละคนละคนเนี่ยเหลืองแดงมาเอาเหลืองแดงมาคุยกันมันไม่ฟังธรรมะหรอกอีฝ่ายเหลืองก็มีฝ่ายแดงก็มีมันจะตีกันอ่ะใช่ไหมเขาเหลืองแดงนี่เราไปสอนคุณธรรมสอนให้เดินจงกรมยืนสมาธิสอนยืนสมาธิทีนี้หลวงพ่อท่านมีเมตตาว่าแท็กซี่เนี่ยมาขับแล้วเนี่ยมันไม่มีโอกาสจะมาทำบุญถ้ามันมาทำบุญแล้วเนี่ยลูกไปโรงเรียนก็ดีเมียก็นึกดีไม่มีจะกินนะไม่มีจะใช้ใช่ไหมมาเลยหลวงพ่อเลยให้วันละ500 3วันให้1,500จ้างเด็กตี้มานะจ้างตี้มาสอนนะวันละ1,500ไอ้วันละ500 3วันวันละ1,500นี่วันละ1,500จะมาก็เลยบังคับเลยเนี่ยวันละ500จะได้ไม่ได้อยู่เนี่ยตั้งใจทำหรือเปล่าถ้าไม่ตั้งใจทำไม่ได้นะไม่ผ่านใช่ไหมเนี่ยเราก็ให้ก็ตั้งใจทำยืนก็ยืนจริงๆเลยอาตมากดเอาไว้เลยรุ่นที่1ชั่วโมงรุ่นที่2ชั่วโมง10นาทีรุ่นที่3ชั่วโมงครึ่งรุ่นที่4ชั่วโมง35นาทีอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยถึงรุ่นที่7 2ชั่วโมง20นาทีรุ่นที่8รุ่นที่9รุ่นที่10เพิ่มไปเรื่อยเพราะอะไรให้เขาแข็งตัวใช่ไหมเขาแข็งตัวเวลายืนเนี่ยมันยืนนิ่งๆเนาะดุอย่างนี้เนี่ยตั้งใจน้อยเหมือนที่อาตมาดูโยมเนี่ยเหมือนกันดุแท็กซี่ก็เหมือนดุโยมนั่นแหละแต่อันนั้นก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมเพราะว่าเวลามันน้อยทีนี้ก็อาจจะมาก็มาก็เนี่ยแท็กซี่หลายคนก็ดีหลายคนบางคนมันก็เลยลืมไปก็มีดังนั้นการที่เรามาหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องช่วยเหลือตัวเองเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือตัวเองใครจะมาช่วยเราล่ะทีนี้อย่างแม่ก็อาตมาก็มีใครช่วยก็อาตมาช่วยอาตมาช่วยเสร็จแล้วเนี่ยญาติโยมก็รู้จักอาตมาอาตมาก็เนี่ยไปเช่าหลวงพ่อสนอง MP3 เนี่ยตั้ง10กว่าม้วนนะแม่ก็ไม่ซื้อละขี้เหนียว10กว่าม้วนมา10กว่าม้วนน่ะ10กว่าม้วนเนี่ยเอาเป็น MP3 เนี่ยซื้อไปตรงเนี้ยเป็นชุดๆให้แม่แล้วไปซื้ออะไรซื้อวิทยุให้แกด้วยนะวิทยุเทปอ่ะวิทยุซีดีอ่ะซื้อให้แกด้วยแล้วก็ไปซื้อเทปให้แกฟังเพราะอะไรน้องสาวมันไปทำงาน
เมื่อสองเสาทํางานทําไงอ่ะมาอยู่บ้านแม่ก็เหงาสิเปิดที่แม่นู่นหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวาลเนี่ยซื้อมาให้แล้วถามว่าวันนี้ฟังใครล่ะหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองล่ะเขาบอกหลวงพ่อสนองทําไมหลวงพ่อสนองเอาฟังง่ายหลวงปู่สังวาลก็บอกว่าธรรมะลึกตีครั้งก็เข้าใจตีครั้งก็ไม่เข้าใจใช่ไหมธรรมะของหลวงปู่สังวาลลึกใช่ไหมก็บอกหลวงพ่อสนองง่ายๆนะฮะก็ฟังทุกวันทุกวันตั้งก็ลูกสาวไปทำงานยันเย็นเลยเพราะ MP3 นะ MP3 ก็ดูฟังอยู่นั่นทีก็เอาหลวงปู่เหรียญไปสมัยที่หลวงปู่เหรียญเสียได้มามัวไอ้นั่นครบชุดเลยแล้วก็ให้แกไปนะให้แกไปฟังไปฟังแกก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันมีผลมีผลตอนไหนก่อนใกล้จะตายอะโยมเวทนามันเยอะแต่มันเคยมีประสบการณ์เคยเดินนั่งสมาธิเคยเดินจงกรมมันช่วยได้นะมันช่วยได้ใช่ไหมจากคนปวดเจ็บเนี่ยแล้วมันเคยนั่งเคยปวดเจ็บเนี่ยมันเคยมันคุ้นเคยเนี่ยมันช่วยได้นะมันช่วยได้แต่แม่เราสงบแต่คนข้างไม่สงบเพราะเขาไม่ได้เรียนสมาธิแล้วก็ถามแม่นี่อ่ะไปคำกับหลวงพ่อสนองนะหลวงปู่สังวาลนะแม่ฟังนะนี่พระลูกชายมาบอกแล้วปู่สังวาลบอกให้ขายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะปู่สังวาลสอนอย่างนี้หลวงพ่อสนองก็สอนอย่างนี้นะแม่เขาก็พุทโธไอ้นั่นก็ขึ้นใช่ไหมไอ้ที่เขานั่นอ่ะไอ้อะไรที่มีโปรแกรมในนั้นอ่ะนะเวลาเราหยุดปั๊บอ้าวมันใกล้จะตายอีกแล้วพุทโธอีกแล้วนะเราบอกแม่นี่นะพุทโธนะแม่นึกถึงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองพุทโธพุทโธนะพุทโธอันนี้แรงขึ้นมาแล้วโปรแกรมขึ้นมาตักพังแตกกันมาตายตีห้าครึ่งว่าอะไรแกไม่ไหวนะมาเราก็ปล่อยไปสุดท้ายแกไปแบบสงบนี่อาตมาภูมิใจว่ากินน้ำนมจากแม่แต่อาตมาสามารถสอนแม่ได้สอนคนเป็นพันสอนได้แท้สอนแม่ไม่ได้เราสอนแม่ได้คนเดียวดีกว่าสอนคนเป็นพันอีกใช่ไหมพ่อแม่ไม่เชื่อลูกหรอกต่อยังไงก็ไม่เชื่อลูกแต่อาศัยครูบาอาจารย์เราต้องอ้างครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองเพราะว่าแกนับถือมากใช่ไหมมันนับถือมากแกก็เลยกระจับนี่หลวงปู่สังวาลทำอย่างนี้นะแม่นะเนี่ยหลวงปู่พ่อสนองให้ทำแบบนี้นะไอ้อดทนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแกก็ฟังเทศไปจนชำนาญใช่ไหมก็เลยสอนแกก็ไปแบบสงบถ้าไปแล้วเสียใจไหมไม่ได้เสียใจเลยเพราะว่าแกไปดีอยู่เพราะเรานำทางไปดีทำไมเรารู้นำทางดีเพราะเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยแม่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้นะหายใจเข้าพูดหายใจออกตอนนึกถึงพระพุทธเจ้านะหายใจเข้าก็นึกถึงพระพุทธเจ้าหายใจออกก็นึกถึงพระพุทธเจ้าแกก็ตายด้วยนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธแล้วแกก็ค่อยไปแล้วแกก็สงบเลยไปด้วยความสงบอันนี้คือฝึกฆ่าน้ำนมแต่เรามีลูกเป็นพระไหมที่ก็จะมาจับเราอะเราต้องทำนะไม่ทำในอีกคนนึงเนี่ยที่มาอยู่ใกล้ๆบำราบาดูนอะบังเอิญอาตมามาสอนคอร์สสมาธิแล้วก็มีนางพยาบาลอยู่คนนึงเขามาเข้าคอร์สสมาธิแน่ๆก็อยู่บำราบาดูนจะไม่เจออาตมาเข้าไปเอาแม่เข้าไปนะอ้าวอาจารย์มายังไงแล้วเนี่ยโอ้เอาแม่มาอ้าวรู้จักกันแล้วแม่มาเนี่ยโอ้น้องมาเต็มเลยรู้จะทำไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสองทุ่มเขาจะไล่ออกหมดแล้วยังไงก็ไม่เฝ้ายังไงโรงพยาบาลก็ไม่เฝ้าแต่นางพยาบาลคนนี้เขาไปคุยหัวหน้าเวรหรือหัวหน้าห้องหัวหน้าหมู่นะบอกเนี่ยอาจารย์หนูเขาขอข้าวญาติมันเยอะเนี่ยเขาขอมาเฝ้าแม่แล้วไอ้หัวหน้าพยาบาลเขาก็รู้บอกว่าถ้าคืนนี้รอดก็รอดไม่รอดก็ตายใช่ไหมแล้วก็เลยลูกทั้งหมดมารวมกันตรงนั้นแล้วแม่ก็ตายตอน5 โมงครึ่งตี5 ครึ่งตายตี5 ครึ่งแต่ก็ไปแบบสงบนะไปแบบสงบอาจารย์เขาบอกพูดจากว่าเราสอนแม่ได้ตอนนี้ที่พูดนี่ว่าทำไมรู้ไหมพูดเนี่ยเพราะว่าเขาทำตามครูบาอาจารย์ตามนั้นแต่เราล่ะมีลูกเป็นพระไหมแล้วเขาจะไม่จ้ำจี้จ้ำใจโยม
เย็นนี้เดินจะกรมหรือยังนั่นนี่ว่าใครจะมาเตือนโยมอาตมาได้โทรศัพท์ไปเตือนแม่ทุกครั้งเลยแม่ตอนที่แม่อยู่อ่ะใช่ไหมว่าจะไปเตือนโยมใครจะไปเตือนโยมใช่ไหมสอนแม่ตายกับที่และอาตมาก่อนที่จะบวชเนี่ยอาตมาทําก่อนนะเพราะอาตมาบวชมาสมองสนองมาสร้างสังฆทานนี่เนี่ยแต่นี้มาบวชครั้งเนี้ยเขาบอกว่าไอ้มันไปไม่รอดที่มันมาเกาะศาสนากินเนี่ยมันจนต้องกอกแล้วเนี่ยมันจะมากลับเกาะผ้ากินน่ะอาตมาก็ถึงเลยว่าไอ้คําเนี่ยก็บอกว่าไอ้ใช้สามบวชไปไม่รอดก็มาเกาะศาสนาก็แดกถูกมั้ยอาตมาก็เลยก่อนที่จะมาบวชเนี่ยอาตมาไปทําสวนพ่อก็ทําสวนไว้ให้อาตมาทํางานเขาดึงมาว่าแก่ๆแล้วใช่มั้ยเอาก็ยกให้เราให้ยกให้เราก็ทําสวนนะเรื่องต้มโอเคยได้ยินมั้ยต้มโอขาวแตงกวาเจนาดอ่ะนะอาตมาทําสวนต้มโอจังหวัดหวานเจ้าหน้าได้ในวันที่1 2ปีนะปีแรกของหานินานนท์นะรัฐมนตรีเกษตรปีที่2ของนายกคือพลเอกเปรมจุลสุรานนท์นะ2ปีต่อเลยนะปี29กับปี30แล้วมาบวชที่นี่ปี33นะตอนที่บวชตอนที่เรามาตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกโชคมันอำนวยหรืออะไรเพราะมันมีเชื้ออยู่ยังไงรู้ไหมเชื้อไอตอนที่เราเคยบวชกับสมัยหลวงพ่อสนองมาสร้างตรงนี้ปั๊บแต่เนี้ยเราก็ไปอยู่เคยอยู่สองพี่น้องเก่าก็ดูมีเพื่อนเก่าๆอยู่เพื่อนเก่าๆสมัยนั้นนะในเพื่อนสมัยนั้นอาตมาทำงานก็มาเยี่ยมก็ไปเจอทิศดมอินเดียไปรู้จักดมอินเดียไหมไม่ใช่ดมผ่าตาไม่ใช่ดมนี่นะดมอินเดียไปเจอเหรออ้าวไม่เจ้าว่าที่นี่เหรอไม่เจ้าว่าที่นี่ก็เลยมาเยี่ยมแล้วมาตอนหลังครับพ่อใครออกมาก็ออกมาก็มาดูว่าที่ดมเขาไปที่อื่นแล้วก็วันนี้พ่อประสุกไปแทนพ่อประสุกไปแทนปั๊บไม่รู้จักกันไม่เจอกันรู้จักที่ดมที่อ่อยนะไม่ติดดนเป็นอ่อยพอเป็นอยู่รุ่นนี้รุ่นต่างสังฆทานพร้อมกันใช่ไหมอ่อยมันมาก่อนอ่อยมันตึกแล้วติดดมก็ไปแทนนะไปแทนเท่านั้นมาอยู่มาแทนก็เลยหาว่าไปถามว่าหลวงพ่อดมอยู่ไหมเขาบอกดมไหนบอกดมสุพรรณอ่ะสุพรรณมี2,000บนกระเสียวคือดมดอยใช่ไหมดมนี่อะไรนี่ดมอินเดียว่าดมอินเดียมี3ดมนะดมชุมพรดมดอยแล้วก็ดมอินเดียนะสามรุ่นเดียวกันหมดนะแล้วรุ่นเดียวกันรุ่นอะไรปี17นะไอ้เนี้ยแล้วก็มาถามว่าพ่อดมอยู่ไหมพ่อดมไม่อยู่พ่อประสุกก็อยู่มาจากพ่อสุกก็เลยไปเจอลูกพ่อประสุกก็เลยเข้าวัดอยู่ตรงนั้นไปมาหาสู่กันดีว่าเอิญเพื่อนมันเป็นอันนั้นเพื่อนมันเป็นเกษตรแล้วมันไปเกษตรตำบลที่อาตมาอยู่ตำบลแพรกศรีราชาเมื่ออยู่ตำบลแพรกศรีราชานี่มันก็รู้จักกันมันชื่อไอ้ออดที่ถวันแสงชัยไอ้ออดมันก็ไปเจอว่าเฮ้ยอุ๊ดโอ้ยไล่เมืองก็เห็นมีส้มมันว่ากูยืมส้มไปประกวดเดี๋ยวเจ้านายก็จะว่ากูไม่รู้จะหาส้มใครแล้วมึงเอาสิเออไปเอามึงไปเอาเลิกไข่มาไปเอาส้มส้มที่สวนอาตมาเนี่ยที่พ่อก็ปลูกไว้ใช่ไหมก็มันก็เอาต้นใบมันก็ไปส่งไปอย่างนั้นกลัวเจ้านายจะกลัวเกษตรจังหวัดจะว่ากลัวนั่นฉะนั้นดร.ไพลินนะที่เขาไปอยู่เชียงใหม่แล้วมาตายที่สุพรรณบุรีติดตกมินตกครับก็บูมเรื่องต้มโอถาวแตงกวาปีแรกเลยแม่ปีแรกอาตมาก็เข้าไปเขาก็อ่อนมันก็ถือว่ามันคัดเราออกไปแล้วนะคัดเอาไว้แล้วนะมันคัดเราออกเพราะอะไรไหมเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปประกวดกันมันขอใบก็ให้ใบทีนี้ประกวดทีนี้ไอเราไม่ได้ประกวดเราก็ไม่ได้สนใจลูกต้มเนี่ยต้มโอมันเอกแองเกอร์มันติดที่เปลือกรู้จักแองเกอร์ไหมดำ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 มันอ่ะเรียกแองเกอร์นะที่มันดำ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 ตามกดนะไอที่แมลงวันทองเนี่ยมันเจาะไปนะมันดำ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 มันเนี่ยก็เรียกแองเกอร์มันก็ไม่สวยก็แยกออกใช่ไหมไม่แยกออกก็ทำไงโยมมาแยกออกไปแล้วแต่นี่เขาก็เอาต้มใหม่ๆอ่ะต้มใหม่แต่มันต้มใหม่มันปีหรือ2ปีมันมีลูกมันก็ใหญ่ที่เปลือกมันก็หนาแล้วอะไรมันขมไอ้เปลือกใหม่ต้มใหม่มันก็ขมไอ้ที่ขมก็ไม่ทำยังไงก็เลยไปเลือกไปเลือกมาเหมือนคนที่เขาว่าบุญหล่นทับ
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะโยมนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเชื่อว่ายังไงรู้ไหมเพราะอาตมาตอนนั้นน่ะเพราะอาตมาเคยอยู่ตรงนี้มาแล้วอาตมาก็ไปวัดสองพี่น้องทิ้งเนี่ยอาตมาก็ไปทํานู่นให้เข้าห้องให้ใครใช่ไหมอาจารย์พงวุฒิอาจารย์ก็เข้าห้องกับท่านทิศกนุนไปเข้าห้องอยู่ที่นั่นน่ะอาตมาก็เลยเอาซื้อกับข้าวให้พาเข้าห้องไงน่ะใช่ไหมไปทิ้งก็ให้กับพาเข้าห้องเข้าห้องอยู่นั่นแหละอธิษฐานจิตพาเข้าห้องไอ้ตัวไอ้ตรงนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่เราทําบุญกับพระเข้านิโรธก็ใช่ไหมนิโรธคืออะไรนิโรธคือความดับอะไรเดินเจ้ากรมก็ดับโลภโกรธหลงอ่ะน่ะพากําลังเข้าเจริญสติปัฏฐาน4เราไปทําบุญถึงนั้นใช่มั้ยเราไปทําบุญอยู่อย่างนั้นน่ะเราไปทําเสร็จแล้วทํายังไงเราอยู่อันนี้ส่งตอนนั้นเนี่ยเชื่อมั้ยไอ้กรรมการเนี่ยมันก็เอาของเขาก็เราเข้ามาอีกมาเอาของเราก็ไปอีกทั้งเปลือกมันไม่ดีแต่ลูกมันใหญ่มาเอามาปั๊บเนี่ยเขาก็ผ่าดูแต่ข้างในมันสวยเพราะอะไรต้นมันเก่าเปลือกมันบางใช่ไหมแล้วเปลือกมันกลางแล้วคดีนี้สูตรของเรามันมีใช่ไหมเราไม่ได้ใส่สูตรเคมีเราใส่นี่เองนะโครงการพระหลวงเนี่ยก็เรียกว่าอะไรใส่อะไรปุ๋ยหมักปุ๋ยนั่นขึ้นมาเนี่ยปุ๋ยขี้บัวเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ตัดที่ตากตายไปขุดๆแล้วมันก็หวานฉ่ำเลยใช่ไหมมีหมาเขาก็ไปกดใครตายก็ไปฝังตัวนั้นมันก็หวานนี่สิหวานฉ่ำความหวานเนี่ยเขากินเขาติดใจเชื่อเขากินเขาติดใจอาตจะมายังไม่เคยกินเมื่อกินเขาก็ติดใจไม่ติดใจเขาก็นั่นใหญ่เลยทำไมอาจารย์ใหญ่ไปมาไอ้ส้มที่เป็นอังเกอร์กลับได้ที่1โอ้โหทำไมอาตมากำลังอยู่นั่นเขาบอกเอ้ยไอ้ตัวไอ้ออดมันก็ดีใจมันก็บอกเอ้ยส้มมึงได้ที่1เดี๋ยวมึงไปรับรางวัลกลับผ่านนี่นานนนะเขาเป็นอะไรตำตีเกษตรรู้จักพลเอกหานไหมหานนี่นานนน่ะที่อยู่ภาคใต้นะใช่ไหมมาปีแรกปี29เสร็จแล้วมาปี30นี่เราก็เต็มที่เลยมาเราเต็มที่เลยแล้วก็มาปฏิบัติเต็มที่เลยแล้วก็นั่นเราก็ทําบุญเราอยู่เงี้ยเข้าส่งพระเข้าห้องมาทําบุญแล้วทํายังไงโยมปี30นี่รับรางวัลจากพลเอกเปรมมาตุนานนท์ตอนนั้นเขาเป็นนายกหลายปี4 ปีมั้งนะตกสมัยเลยสมัยนั้นอ่ะดร.ไพรัชยังอยู่ตั้งก่อนที่จะมาเชียงใหม่อ่ะปีสุดท้ายที่ตอนนี้ก็ทําก็เลยก็ส่งไปส่งว่าได้ที่1อีกอ่ะโยมคนที่ไปพิสูจน์คือเกษตรที่เนี่ยบางเขนเขาเอากรรมการเกษตรประเขนไปเลยนะเขากลัวว่าเกษตรเชนาธเนี่ยมันโมเมเอาพวกเดียวกันเอาส่วนกลางไปเลยชมกันเลยใช่ไหมเขาชมกันเนี่ยเขามีอยู่21เมื่อเราได้รางวัลที่1แล้วพ่อขอก่อนพ่ออาตมาเนี่ยว่าคนละส่วนแต่ตัวเดียวกันเนี่ยเขาขอก่อนเลือกไว้ก่อนของดีแล้วอาตมาก็ไม่ได้เลือกก็ไปเขาก็ไปเขาไปชิมกันเนี่ยสองคนพ่อกับลูกเนี่ยเขาไปอวดกันว่าใครจะอร่อยกว่ากันใช่ไหมที่1กับที่2อ่ะใช่ไหมกันในที่ถึงไอ้เกษตรเนี่ยเกษตรบางเขนเขาก็ชิมกันไปชิมกันเพราะมันก็บอกรสเดียวกันหวานเดียวกันแต่ไม่ชนะอะไรถูกไหมกีบส้มใช่ไหมกีบของหลวงพ่อก็ไม่สมบูรณ์กีบอาตมาสมบูรณ์กว่าทั้งเขาเลือกก่อนนะเพราะข้างในเราไม่รู้ใช่ไหมลูกที่หนึ่งมาลูกที่หนึ่งก็บอกลูกที่สองปั๊บอ๋อเขาเลือกเราได้ที่หนึ่งพ่อได้ที่สองเลยไล่เดียวกันอ่ะเขาไม่รู้หรอกแต่เป็นคนละชื่อส่งไปใช่ไหมได้ที่หนึ่งก็บอกที่เราก็เลยพูดว่าเอ๊ะไอ้นี่มันฟุกไหมไม่ใช่ฟุกอ่ะมันเกี่ยวกับบุญเลยชัดเลยนี่มันชัดเลยเพราะอะไรอ่ะต้นเดียวกันมูเดียวกันหวานเท่ากันอะไรละกันแต่มาตัดสินเรื่องความสมบูรณ์ของส้มกีบส้มในข้างในผ่าออกมากีบส้มก็อยู่สมบูรณ์กับกันแค่นั้นแหละใช่ไหมดวงของเราที่เราไปทําบุญกับพระเข้าห้องอ่ะนี่มึงก็นี่นะอันนี้ส่งตรงนี้ได้นะใช่ไหมอันนี้ส่งก็พ่อได้ดีต่อพ่อก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเลยใช่ไหมไม่ได้แล้วว่าอย่างไรเลยไอ้เนี่ยคือการที่เราบุญเนี่ยบุญช่วยแต่นี่ก็บอกมันเป็นไปได้หรือที่จะมาจานั่นมันเป็นไปไม่ได้หรอกทางวิทยาศาสตร์ไม่เป็นไปได้มันเป็นไปแล้วทำไมมันเป็นไปแล้วเคยได้ยินฟังไหมฟังในสมัยพุทธกาลน่ะที่มีชาวนาโสมเมียแล้วก็มีลูกสาวเป็นโสดาบัน
ชื่อนายชนะเคยได้ยินไหมนายชนะเนี่ยเขามาถ่ายแต่เช้าเลยเป็นพราหมณ์ถ่ายแต่เช้าไปเช่านาเขาจะถ่ายนาแต่เช้าเลยเขาไม่น่าถ่ายนาแต่เช้าเลยขณะที่ถ่ายนาก็นึกอยู่ในใจว่าเนี่ยแหละจะทําบุญกับพระเข้านิโรธออกจากนิโรธขึ้นมาเนี่ยเราจะอะไรทําบุญรู้ไหมแปรงสีฟันเนี่ยฟันที่เขาเอาข่อยมาทุบๆๆจะทําบุญใช่มั้ยมาเออเนี่ยคนที่ออกจากคาพระนิโรธหรือออกจากห้องขึ้นมาคือพระสารีบุตรพระสารีบุตรรู้ใจรู้ใจดีก็เดินมาหาในชนะชนะดีใจใหญ่เลยเมื่อในชนะดีใจใหญ่จะทำยังไงโยมในชนะก็เลยถวายอะไรกินข่อยที่ทุบน่ะที่แปลงฟันให้แล้วให้น้ำไปแปลงสีฟันแล้วแกก็อธิษฐานบอกโอ้ยเราได้ทำบุญกับพระองค์นี้นะโอ้ราศีดีนะขอบารมีถ้าเราดีนะขอให้พระนี้จงเดินผ่านภรรยาของข้าพเจ้าเถิดจะให้แกฉันข้าวนี่แม่ใจภาวนาอย่างนั้นเลยนะเมื่อจะภาวนางั้นแล้วทำไงเมื่อภาวนาอย่างนั้นนี่ก็พระฤาษีสารีบุตรน่ะถ้ารู้ว่าราชิตแล้วก็เดินผ่านภรรยาของนายชนะมาเดินผ่านปั๊บนี่ภรรยาในฐานะเห็นแม่สารีบุตรเข้าโอ้โหดีใจเลยดีใจก็นิมนต์เจ้าข้าผัวไม่ได้บอกแล้วตักข้าวให้สารีบุตรเขามาโปรดสัตว์ใช่ไหมเอาข้าวใส่ดีใจนะความดีใจเนี่ยเมื่อพระสารีบุตรไปก็นึกอีกทีโอ้ยข้าวเรานี่จะไปให้สามีเราเนาะไม่ให้เราสามีเราแล้วทำไมเรามาเข้าเพราะใจเห็นพระแล้วเห็นพระสารีบุตรแล้วดีใจลืมเลยต้องไปบอกลูกสาวบอกแก่ห่วงข้าวนะแม่เอาข้าวไปทำบุญหมดแล้วทำกลับมานี่ก็ทำกลับแล้วทำกับเขาแกก็หามาที่ทุ่งนาเห็นสามีนอนคอกใช่ไหมในเมียในจันทร์ก็เลยก็พูดบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปกราบเท้าสามีว่าเราผิดไปแล้วแต่จะบอกความจริงว่าที่เรามาช้าเนี่ยนะก็เพราะว่าเราไปทําบุญกับพระรูปหนึ่งเกิดแล้วมีศรัทธาเนี่ยคือสามีคงโมโหหิวเลยหลับไปเลยคงหลับไปเลยใช่มั้ยมาหลับไปเลยใช่มั้ยโมโหหิวแต่ในนี้แกเมียในชนะก็ปลุกนี่มาชนะก็ตื่นขึ้นมาดีมาปลุกขึ้นมาปั๊บเนี่ยแกก็กราบเท้าเลยก็พูดว่านะกับข้าวที่มาช้าเนี่ยไปทําบุญกับพระองค์หนึ่งชื่อว่าสารีบุตรเนี่ยมาทำไปผัวจะโกรธกับดีใจว่าเราอธิษฐานจิตขอให้พระสารีบุตรเนี่ยเดินผ่านเมียจะได้กับข้าวใส่บาตรใช่ไหมผัวกับดีใจโอ้โหนี่ฉันอธิษฐานไปนะคนมาช้าในฉันก็ให้ยาที่ฟันแปรงที่ฟันไปเนี่ยที่ฟันแล้วขออธิษฐานให้ผ่านคุณเนี่ยนะอย่างงุ่นอย่างนี้จะมาโอ้โหสองคนผัวเมียดีใจอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมนะสองคนดีใจนะด้วยบารมีที่ทำทานกับพระเข้านิโรธออกจากนิโรธก็คือพระสารีบุตรใช่ไหมด้วยบารมีตรงนั้นเนี่ยสามีก็มองทุ่งนาเห็นเปลวขึ้นมาเป็นทองคำเห็นดินเนี่ยมันเป็นทองคำอะใช่ไหมเห็นดินเป็นทองคำขึ้นมาได้เมื่อเห็นดินเป็นทองคำแล้วทำยังไงไม่เห็นดินเป็นทองคำแล้วก็จะทำไงเขาก็ดีใจก็เข้าไปใกล้ๆตาฝาดหรือเปล่าหิวข้าวตาลายหรือเปล่าก็ไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ก็เป็นทองคำจริงๆเมื่อทองคำก็ดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยบารมีของเราดีใจก็ไปทูลพระราชานะคือคนที่พระราชาใช่ไหมที่สาวัตถีพระราชาที่สถาวัตถีใช่ไหมที่ก็บอกกับราชาก็ไม่ได้โลภนะให้พระราชาไปขนกบ500เกวียนนะขึ้นมาก็เอาทองคำใส่500เกวียนจะให้พระราชาทีนี้อามาตย์ก็เอาใจพระราชาใช่ไหมเอาใจพระราชาเนี่ยเป็นบารมีของพระราชาเนี่ยนะเนี่ยได้ทองคำยังเกิดขึ้นมาอยู่เนี่ยเชื่อไหมคำพูดที่ว่าเป็นบารมีของพระราชาที่อยู่เจ้าทิฏฐโกศลน่ะใช่มั้ยเป็นเรามีเจ้าทิฏฐโกศลน่ะไอ้ที่ของข้ามากลายเป็นดินเหมือนเดิมนะบอกเนี่ยบารมีของพระราชาเนี่ยกลายเป็นดินไม่ใช่เสร็จแล้วทีนี้ก็ไปทูลกับพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าไม่จะพูดอย่างนั้นไม่ได้มันบารมีของนายชนะเขาใช่มั้ยเพราะพระราชานี่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะเป็นสาวกเป็นอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าใช่ไหม
ก็มันจะพูดอย่างนั้นไม่ได้จะไม่บอกใหม่นี่เป็นบารมีของนายชนะเนี่ยไปพูดแล้วแผ่นดินกลายเป็นทองคําเหมือนเดิมแล้วไปทองคําแล้วก็ประกาศว่าเศรษฐีใหม่เนี่ยใครมีทองคำ500 เกวียนเท่ากับนายชนะไหมก็เลยตั้งตัดสินแต่ทีนี้พระราชาไม่ได้เอานะคืนให้เลยนายชนะก็เป็นเงินเศรษฐีใหม่มีทองคำร่ำรวยขึ้นมาทันตาเลยทำบุญกับพระเข้านิโรธเข้าเจริญสติปัฏฐานติเข้านิโรธใช่ไหมเมื่อมีพระราชาเข้าไปอย่างนั้นไอ้ลูกสาวก็คนใจบุญอยู่แล้วใช่ไหมคนใจบุญอยู่แล้วก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาสาวก500 รูปเข้ามามาฉันนะเนี่ยมาฉันอาหารที่ว่าฉลองที่เป็นเศรษฐีทำไมเล่าเรื่องนี้เขาเพราะว่าเหมือนที่อาตมาทำพระเข้าห้องเอาข้าวเอาอาหารให้พระเข้าห้องกับที่นายชนะให้กับพระสารีบุตรนะฮะอันนั้นมันทองคำแต่อาตมาเหมือนว่าบุญส่งดลใจให้คนรู้จักใช่ไหมบุญมันจะส่งมาบวชพระด้วยใช่ไหมมันส่งมาบวชพระตั้งกันนั้นมาในโยมเอ้ยอาตมาก็อยู่ตรงนั้นน่ะแต่สมัยก่อนนี้อาตมาไม่ได้คนอย่างนี้นะอาตมาเป็นคนดุแล้วไม่พูดด้วยดุตายตามองแล้วไม่ชอบจะมองขวางอยู่นะใช่ไหมมาบวชนี่ยังในภาษาแรกๆยังไม่พูดเท่าไหร่นะเอาแม่มาเนี่ยแม่ก็บอกลูกเอ้ยพูดก็โยมก็มั่งสีเนี่ยแม่ฟังไม่ได้ก็นินทาลูกใช่ไหมแม่มาไม่มาอยู่นี่ใช่ไหมแม่ไม่มีปี38มาอยู่นี่เขาก็นินทาท่านคนนั้นเนี่ยดูจังเลยไปเนี่ยดูที่เนี่ยไปตักกับข้าวขึ้นมาเนี่ยแทงหน้าแทงหลังว่าไม่ได้เนี่ยดูจังเลยหลวงพ่อไม่สะดุนะอาตมาดุเนี่ยมันแทงหน้าแทงหลังไม่รู้เรื่องไงเขาเป็นแถวไงอาตมาดุว่าแรงๆใช่ไหมใครแรกๆก็จะเจอนะเจอนะดูทุกวันนี้คนก็ยังเจออยู่นะดูยังเลยแต่นี่แม่ทนไม่ได้ใช่ไหมก็เรียกท่านเนี่ยอาตมาฉันเนี่ยฟังไม่ได้เลยท่านเนี่ยไม่พูดไม่จาเนี่ยไม่พูดไม่จาเขาดุเขาอย่างเดียวเขาว่าดุอย่างเดียวยิ้มเขาก็ไม่เป็นพูดเขาก็ไม่เป็นอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยแม่ฟังไม่ได้เลยเนี่ยมีคนได้นินทาท่านใช่ไหมนินทาท่านใช่ไหมไปอยู่ตรงตักตอนแรกที่มาอยู่ลองตักมันมีปัญหาขึ้นมาคนมันมาเยอะอย่างเงี้ยโอ้ผู้หญิงไม่พอพระก็มามันเอาไปกินกันหมดเลยใช่ไหมไปกินกันหมดไม่รู้จะแก้ไขยังไงอ่ะใช่ไหมที่พระเนี่ยญาติโยมไม่ได้กินอ่ะไอ้พวกกันนั่นไอ้พวกคนงานว่าอะไรแต่มันไปบิณฑบาตมันก็ตักกักกักกักเอาเศษที่พระแทกใช่ไหมเลยหลวงพ่อสนองสั่งกันเลยบอกให้พระไปดูนี่พระไปดูกันจะมากับอาจารย์วรเจตไปดูครั้งแรกตอนนั้นอาจารย์วรเจตยังไม่ได้เป็นผู้ช่วยยังไม่เป็นรองเจ้าวาดนะเลยสองคนไปดูตรงนั้นก็ได้ทีนอย่างเพราะว่าตอนแรกๆอ่ะเพราะว่าพรรษามันน้อยอาตมาสาน้อยแรกๆใช่ไหมพรรษาน้อยพรรษาน้อยนี่ไม่บารมีไม่สามารถจะคุ้มแม่ได้แม่มาทีไรก็โอดนะกินแต่น้ำแม่พระกินแต่น้ำแกงมีแต่น้ำแกงนั่นเลยใช่ไหมไม่กินน้ำแกงทำไงอ่ะเราไปดูคนตักนี่เราก็เนี่ยสบายเราก็เลยไปดูลงตักขึ้นมาก็สมัครก็อยู่ไปดูลงตักก็ดีหน่อยนะดีหน่อยก็คุยกันนั่นหน่อยเขาเองตอนแรกก็ไม่คุยหรอกมาตะหลังแม่มาพูดเราถึงมาคุยถึงคุยเก่งนะปกติไม่คุยนะมาไม่คุยโมโหก็ไม่คุยทำงานก็ไม่เคยคุยไกลเรียนก็ไม่เคยคุยไกลมันคนใบ้ไม่สังคมกับใครแล้วไม่คุยกับใครด้วยเห็นไหมพอใจก็ทำไม่พอใจกูโมโหเอาเลยไม่พูดมากอ่ะพูดไม่ทันเห็นไหมมือไปก่อนเห็นไหมแต่เนี่ยเมื่อเบื่อไปก่อนเนี่ยคือเราไปทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนี่เราก็พูดไม่เก่งอะไรไม่เก่งแรกๆมาเราแม่มาปั๊บปี 38เริ่มคุยเก่งลืมคุยเก่งเริ่มไปทำหน้าที่ตรงนู้นหน้าที่ตรงนี้แต่แรกหน้าที่ลงตักก่อนแล้วต่อมาเป็นหน้าที่อะไรใช่ไหมอบรมโยมรับสังฆทานอบรมโยมเสร็จแล้วเป็นหน้าที่ตอนอะไรไหมไปคุมอะไรอ่ะคุมไอ้ไปสอนอะไรพระใหม่เขาคอร์สจากพระใหม่สอนก้าวใหม่ก้าวอะไรอาจารย์ตีให้ไปช่วยไปสอนนั่นสอนอะไรสอนโยมเขาคอร์สนะเลยทำเขาคอร์สมานานจะแม่ก็มานานนะหลาย10 ปีเลยละ10 กว่าปีนะมั้งไปอยู่เขาวงเขาใหญ่
นะออกจากเขาวงก็เข้าเขาใหญ่จากเขาใหญ่ก็เข้าเขาวงอยู่อย่างเงี้ยนะเวลาจะไปเขาจะไปเขาวงทิ้งนะพาโยมไปทิ้งก็ไปแวะที่นู่นเลยแวะที่ไหนดูไหมวัดท่องสามัคคีธรรมไปกราบหลวงปู่สวัสดิ์นะโยมมากราบหลวงปู่สวัสดิ์ก่อนที่จะไปเขาวงอ่ะนะขากลับก็ขาไปก็กราบขากลับก็กราบพระพุทธสวรรค์อยู่วัดทุ่งตรงนั้นนะก็พาไปกราบใครไปเข้าคอร์สเขาวงก็จะไปกราบหลวงปู่สวัสดิ์ทั้งปานทุพรรณบุรีเนี่ยก็ไปพาไปกราบทุกเที่ยวทุกเที่ยวทุกเที่ยวเนี่ยก็มาแล้วมาตอนหลังเขาวงก็หยุดเพราะอะไรนะว่ามันมาหยุดแล้วเหลือเขาใหญ่เมื่อเขาใหญ่มาทีนี้ตอนหลังก็ไปไหวแล้วท่านคิมก็มาท่านอะไรต่อมาหลังสมัยก่อนนี้คือมีอะไรมีอาจารย์ทิพย์กรอาจารย์ตีเล็กมีอาตมามีอาจารย์ตีเล็กมีอาตมามีอาจารย์วิจักมีอาจารย์สุนันนะอาจารย์วิจักด้วยอาจารย์สุนันด้วยตอนคอร์สครั้งแรกใช่ไหมเข้าไปนี่มีอาตมามีอาจารย์วิจักมีอาจารย์สุนันท์มีอาจารย์ตีเล็กมีอาจารย์ทิปกรใช่ไหมเวลาเขาก็อยู่ขอใครเขาคอแรกๆเนี่ยเขาก็จะแบ่งเลยเพราะอาจารย์ทิปกรนี่พูดเพราะแต่เยียบนะพูดแล้วมันจิกคนเนี่ยเจ็บนะอาตมาโวยวายคนดุอาจารย์ตีคนประหล่อนั่นคุณเพลาะใช่ไหมรู้กันเลยว่าเวลาคนโยมไม่ตามมาก็จะดุเสร็จแล้วก็จะมีคนมาประหล่ออีกทีนะมันจะรู้กันว่าเนี่ยอาจารย์ที่ไปก่อนสอนเรื่องอาจารย์ตีเป็นงานเราต้องตามเป็นแนวเดียวกันเขาจะเข้าใจนะไม่ใช่ว่าองค์นี้สอนอย่างอันนี้สอนอย่างตีกันตายเลยอีกคนเขาคอยไม่รู้เรื่องเลยกูจะเอาใครดีวะมันต้องสามารถว่าคนนี้สอนปั๊บไอ้คนหลังต้องต่อคนนี้เลยพูดต่อให้ทำต่อเนื่องกันทำต่อเนื่องกันอย่างนั้นแต่ไม่ทำดุคนหลังมาปะเลาะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พูดดีไม่ปะเลาะมีดุมีนั่นรู้ว่านะดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติอะไรเนี่ยเขามาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมาปั๊บเนี่ยถึงอาตมาก็บอกเอ้ยท่านมาคุยเก่งเมื่อเกินจะไปพาเราก่อนนี้ไม่เป็นคุยไม่เป็นจีบสาวยังไม่เป็นเลยบอกเธอจีบหญิงไหมไม่เคยจีบหญิงไม่เคยไปเขียนจดหมายหญิงไม่เคยโทรหาหญิงเพราะจีบไม่เป็นไม่รู้จะจีบไงพูดกับพูดไม่เป็นนะเวลาทำงานทำไงอ่ะเวลาทำงานไม่เคยยุ่งเรื่องหญิงเลยแต่อาตมาจะยุ่งเรื่องไอ้นั่นอ่ะเพราะอะไรเพราะเวลามันมากก็จะเล่นพวกการบันนันเกล้าเมายาอะไรต่ออะไรไปเรื่อยเฉยเรื่องผู้หญิงไม่ต้องคุยกันนะวันหนึ่งก็อยู่อย่างเงี้ยกินเหล้าเมายาเฮฮาสนุกสนานอะไรกันไปเนี่ยแต่ไม่คุยไม่มากไม่พูดนะกินอย่างเดียวนะกินอย่างเดียวแต่ต่อไปมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยนะก็นี่เมื่อเปลี่ยนไปถ้าตมายังทำงานเหมือนว่าบารมีเก่าในสมัยเรายังนึกถึงคำหลวงพ่อสนองอยู่ที่มาอยู่แรกๆเนี่ยมันยังมีบารมีเก่าเราไปเปรียบเทียบเราก็กลับมาย้อนมาบวชอีกก่อนที่เราจะมาบวชอีกเราก็เหมือนว่าบารมีมันส่งเพราะว่าเราทำอะไรอะไล่ส้มโอขึ้นมาเนี่ย2ปีซ้อนรางวัลที่1 2ปีซ้อนโอ้โหเปลี่ยนคนละนั่นเลยนะโยมขนาดเมื่อก่อนเนี้ยอาตมาไปบ้านใครเขาไม่ขึ้นบ้านนะเพราะมันจนน่ะใช่ไหมพ่อเป็นข้าราชการจริงแต่ลูกชายเก่งไม่เอาเวลากูจะทำกูไม่ทำก็ได้ทำไมก็พ่อกูใหญ่ไอ้ใครเจ้านายจะว่าก็ไม่กล่าวว่าเพราะบารมีพ่อเหนือกว่าใช่ไหมอยากจะทำก็ทำอยากจะเกก็เกอยากจะไม่ทำก็ทำไม่อยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมมันอยู่อย่างเงี้ยนี่เวลาทำแล้วทีนี้เราเป็นคนที่ว่าไม่ทำอะไรจริงจังคนไม่เอาไหนนะคนไม่เอาไหนเรียกว่าคนจับจดไม่เคยทำอะไรจริงจังกลัวลำบากกลัวทุกข์กลัวลำบากกลัวนั่นใช่ไหมกลัวลำบากกลัวทุกข์กลัวอะไรไปหมดเลยใช่ไหมมันคนจับจดเมื่อไปหาใครเนี่ยแต่ไปเพราะสมัยรุ่นอ่ะแต่มารุ่นล่างดีนะหุ่นอย่างเงี้ยมีคนชอบเจอไม่ได้คุยหรอกไม่ชอบจะอาตมาไปเนี่ยจะไปคุยกับผู้หญิงคนนี้ลูกอย่าไปคุยกับมันเดี๋ยวมันเอาไปขายเอาไปเล่นกับมันนั้นหมดว่าอย่างนั้นลูกจะไปคุยกับมันทำไมเนี่ยเอาลูกสาวขึ้นเลยไม่ยอมให้ไม่ยอมคุยเลยเอ้าไม่คุยแล้วก็ไม่คุยดีไปเจอเนี่ยมันผัดเปลี่ยนไปได้โยมจากการที่เรามีชื่อเสียงรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมกับรัฐมนตรีเกษตรคือหาญอินทนนท์ปีแรกกับปีสอง
จากนั้นพลิกผันออกมาเลยโยมจากคนไม่เอาไหนอีหนูเชื่อไหมจากคนไม่ต้อนรับเรียกอีหนูเลยอ่ะนี่มาบ้านนี้มั่งสิเนี่ยบ้านอย่างนี้เปลี่ยนทันทีเลยเชื่อไหมจดหมายเนี่ยมาหาอาตมาถามทำยังไงเนี่ยคนยังเยอะแยะเนี่ยทำยังไงได้สองปีซ้อนอย่างนู้นอย่างนี้ทำไมได้ยังไงเราเนี่ยตาบ้าไม่เคยตอบจดหมายใครเลยมันไม่ชอบตอบทำไมมาถามมันจะไปยังไงอย่างนู้นอย่างนี้ทำยังไงเนี่ยอาตมาก็เฉยเฉยใช่ไหมหลักสองปีแรกปีนั้นอินโดบาสินมันกำลังดังอ่ะใช่ไหมมีคนดุนบาสินก็ดังโอ้มีต้นสวนต้มชื่อเสียงดังเอาอินโดบาสินไปอยู่หน้าสวนส้มใช่ไหมใครไปเห็นลูกวัวยิ่งกับลูกสาวอีกนิยมนะมันแพงอินโดบาสินอ่ะตัวเป็นแสนจากลูกออกมาใหม่ๆนี่ก็นะส่วนผสมนะ40,000-50,000นะลูกนะไอ้ลูกออดๆที่ออกมาแต่หูถ้าหูยาวนี่ราคาแพงเลยใช่ไหมก็เลยก็ไปเลยเรียกว่าขายส่งได้มันก็เลยพลิกผันขายต้นโอ้ต้นส้มขายลูกส้มแล้วปีสองเนี่ยหารเอบรรหารศิลปะราชาเขาเอาไปเนี่ยทีนี้ไอ้สอต่อจะนานบุญธงอ่ะก็ลูกศิษย์หารบัดเนี่ยบุญธงอ่ะเป็นลูกศิษย์หาศิลปะราชาเขาเอาส้มอาตมาเนี่ยไปแล้วเข้าเนี่ยไม่ได้วังไอ้ฝ่ายหญิงองค์เล็กกินแต่ในฝ่ายหญิงองค์เล็กตอนนั้นกำลังต้อนรับแขกเมืองที่มาจากโน่นจะมาแจกเครื่องเพราะว่าของอาตมากรอบหวานอร่อยต้มเอาขาวแตงกวาเนี่ยกรอบหวานนะแต่รุ่นหลังนี่รู้สึกว่าไม่หวานรุ่นหลังๆที่ก็ได้มาแล้วแพงนะแพงกับเขาด้วยทำไมรุ่นหลังๆไม่ว่าทีนี้มาตรงนั้นปั๊บทีนี้คนก็รู้จักเยอะนี่ก็เรียกบุญส่งรู้จักเพื่อแต่ตมาก็บอกว่าคนมันเกิดเพราะเราเคยบวชนี่ใช่ไหมมันมีอนิจจังอ่ะมันเกิดได้เดี๋ยวมันกระดับมันทั้งดับทั้งวันเขาจะให้เราทุกปีเป็นไปไม่ได้หรอกเลยก็มาบวชซะก่อนปี33มาบวชนี่นะพ่อแม่เนี่ยตามหาว่าโดนทุบหนีมาบวชเดี๋ยวก็วิ่งนู่นวิ่งไปเขาวงเขาอะไรมั่งอาตมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยแล้วให้อาจารย์พงษ์วุฒิกับอาจารย์สมชัยรับประกันให้แล้วก็มีพระเนี่ยพระอาตมาเขามาบวชแม่พระอาตมาไม่คนก็ไม่ค่อยลงใครอยู่แล้วใช่ไหมแม้แต่พระเขาไม่ชอบไปชอบเขาก็เลยพูดบอกว่ามีโยมคนหนึ่งเนี่ยมีทิศคนหนึ่งเนี่ยมันจะบวชใช่ไหมพารุ่นพี่เราเนี่ยมันบวชเนี่ยมันจะมานั่นเนี่ยคุยจังเลยเนี่ยข้าไม่บวชไปบอกหลวงพ่อสนอกหลวงพ่อสนอกก็ย้อนกลับเลยสมัยที่ท่านเป็นพระขาวท่านคุยไหมอ่ะท่านเคยคุยไหมคุยเจ้าก้าอ้าวเขาก็คุยได้เหมือนกันใช่ไหมหลวงพ่อสนอกก็เลยประกันให้ใช่ไหมเวลาประกันให้ใช่ไหมว่าการให้ปั๊บเนี่ยว่าการให้ปั๊บเนี่ยมาต่อมาเดิมมาตรงเนี้ยพอสนองก็ทีอุดบทครั้งนี้มันให้ดีนะดำไม่ดีไม่ครบเลยนะพอสนองบอกว่าไม่ครบเลยนะบทครั้งนี้ให้ดีนะให้ครบนะจะเป็นพระตูดแหลมนะใครจำว่าพระตูดแหลมไหมไปเรื่อยอะไปจนตึกใช่ไหมไปจนตึกก็บอกหลวงพ่อเตือนบอกว่าอย่าให้เป็นพระตูดแหลมนะบวชครั้งนี้ได้ตลอดเนี่ยจะไม่บวชอาตมาก็เลยบวชไม่ได้ไปไหนเลยอยู่เนี่ยกลัวพระตุดแหลมใช่ไหมไปจำพรรษาข้างนอก4 ปีอยู่สังฆทานนี่เท่าไหร่20 กว่าปีนะปีตั้งปี38เลยนะตั้งปี38ก่อนน้ำท่วม37นะไปอยู่นั้นมา4 ปีนะอยู่สังฆทานนี่เท่าไหร่นี่พรรษา27แล้ว23 ปีสังฆทานเนี่ยอาตมาอยู่23 ปีอันเนี้ยภาษา27แล้วขึ้น28แล้วนะอันเนี้ยอยู่สังฆทานก็อยู่มาเรื่อยๆๆๆๆนะอยู่สังฆทานปีภาษาที่5ก็เริ่มทำงานแล้วภาษา6ภาษา7ภาษา8นี่เริ่มสอนแล้วนะสอนดังนั้นการที่เรามาเนี่ยเราก็เลยพยายามนะพยายามทำเลยบุญมันส่งแต่แม้นี้เราก็พยายามทำไปเราก็สามารถจะพูดได้แต่เราก็พูดได้ทำไมหลวงพ่อจึงเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเป็นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรือที่ว่าไอ้ต้มโอแล้วตรงนี้มันจะโดนใจยังไงก็บุญช่วยไงบุญส่งจะไม่สมัยพุทธกาลยังมีได้ในฉันนะน่ะทำบุญกับสารีบุตรนี่อาตมาทำบุญกับพระเขาห้องอ่ะเจริญสติปัฏฐาน4อ่ะ
ใช่ไหมไม่เจริญตริปันเตมันก็กลับใจได้กลับใจยากจากนั้นผูผันเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรบอกมึงไปบวชซะทำไมบวชแล้วเดี๋ยวมึงจะตายเอาใช่ไหมอาตมาก็มาบวชมาบวชแล้วก็หนีมาบวชเนี่ยมาเหนื่อยบวชทีนี้ใครก็พูดไม่ได้แล้วกลับไปบ้านเนี่ยเขาพูดว่ายังไงใช่ไหมกลับไปบ้านท่านอุดเนี่ยโง่ควายทำไมเนี่ยดูที่เนี่ยเศรษฐกิจกำลังดีเลยส้มโอกำลังคนรู้จักเลยชื่อเสียงโด่งดังแล้วเนี่ยทำไมหนีไปบวชมันได้อะไรขึ้นมาเนี่ยอยู่นั่นจะได้รวยขึ้นเยอะใช่ไหมขายส้มขายกิ่งขายอะไรโอ้เออมันก็จะรวยสักกี่ครั้งเดี๋ยวคนอื่นมันก็มาแทนเราใช่ไหมเราเคยพูดใช่ไหมใช่ไหมถ้าเราไปอยู่ก็จมหงักกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมโง่เขาก็ว่าเราใหญ่เลยเนี่ยเศรษฐกิจกําลังดีกําลังรุ่งเรืองคนก็มาสั่งแล้วหนีเข้ามาบวชเลยแล้วพ่อแม่ก็ไม่รู้กลัวเขาจะขานใช่ไหมเลยก็เอามาบวชเลยแล้วบวชก็อยู่ได้ทุกวันนี้โยมไม่ได้ไปป่าตุ่นแหลมไม่ได้ไปพ่อบอกอย่าพระตุ่นแหลมนะอย่าไปตุ่นแหลมนะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะมาบวชอีกไม่เอาแล้วนะนะเนี่ยหลวงพ่อสนองเนี่ยบอกว่านะแล้วก็พูดบอกว่าพ่อทํานายไว้เลยนะอาตมาพูดเงี้ยก็บอกต่อไปท่านจะมีคนรู้จักจะชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ไปเอ๊ะชื่อเสียงโด่งดังยังไงวะยังงงอยู่นี่มั้ยว่าต่อไปท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังทําให้ทําให้ดีนะบอกจะมีชื่อเสียงดังแล้วเฮ้ยมันจะเป็นยังไงเพราะเราจะเป็นพระข่าวอยู่ไม่เชื่อนะเรามาแล้วโอ้นั่นรู้ท่านรู้อนาคตเลยต่อไปท่านจะมีคนรู้จักเยอะจะมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะสนองก็ตีไว้นะแต่นี้บางคนเขามาเลยบอกเอ้ยท่านคุยกับหลวงพ่อสองไม่เคยได้คุยกันหรอกเพราะเราไม่รู้จะคุยอะไรกับอาจารย์ใช่ไหมมันคุยไม่ออกอ่ะมันไม่เหมือนเพื่อนเดี๋ยวไปคุยยังไงเดี๋ยวว่าไอ้นุ้ยเวลากาละเทศะเดี๋ยวไอ้กิกาขึ้นหัวแล้วไปคุยอะไรกับท่านไปล้อเล่นอะไรกับท่านล่ะใช่ไหมเขาเป็นอาจารย์ใช่ไหมเรามีหน้าที่คือกราบไว้บนหัวเราจะใช่ไหมเมื่อกล่าวแล้วเป็นหัวถึงนั้นอาตมาเวลาสอนขึ้นมาก็จะว่าไงก็ช่างอาตมาที่หนึ่งพระเจ้าอยู่หัวสองปู่สังวาลสามหลวงพ่อสนองอาตมาจึงยกขึ้นมาที่อาจารย์นั่นสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมต้องยกใช่ไหมต้องยกขึ้นมานี่ก็หลวงพ่อสนองเพราะว่าอาตมานั่งได้ทุกวันนี้ก็หลวงพ่อสนองก็หลวงปู่สังวาลนะงั้นก็เราไปพาใช่ไหมนั้นเราก็จะไม่ลืมเลยว่าหลวงพ่อสนองให้อะไรเรามาเราก็ยังพูดว่าพ่อสนองสตอนมาอย่างนี้เหมือนการเดินจงกรมอ่ะอาตมาก็หลวงพ่อสนองมาแล้วก็เปลี่ยนให้โยมเข้าใจอีกนิดหนึ่งจึงต่อมาที่กับหลวงพ่อสนองไม่เคยไปเพี้ยนเอาเรื่องอื่นมาใช่ไหมไม่ใช่ว่าคิดเองเองเอามาจากครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนพระเจ้าแต่ในการที่เรามาปฏิบัติหรือเรามานั่นเนี่ยเราก็ต้องไปพยายามตามรอยครูบาอาจารย์เราไปทำละพูดอะไรมันก็ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเพราะอาตมาจะไปทิ้งหนึ่งรอเก้าเนี่ยอาตมาจะพูดอยู่เรื่อยจะเดินจงกรมเสร็จก็ดีอาตมาก็ขอบุญกุศลให้แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอเก้าทุกครั้งไหม จะสอนกี่ปีก็ต้องมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอเก้าเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นศาสตร์ของพระราชาท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะพระราชาโพธิสัตว์นะมาเกิดในเมืองไทยเนี่ยเมื่อจะตั้งบารมีนะไม่ใช่ธรรมดานะโยมนะพระโพธิสัตว์นะเหมือนอะไรอ่ะเหมือนพระเวสสันดรน่ะท่านเป็นผู้ให้แล้วยิ่งมาฟังตอนหลังๆเนี่ยน้ำตาตกเลยตอนที่เรารู้บ้างไม่รู้บ้างเรารู้ไม่ค่อยสนใจก็ท่านยังเสียสละมาตลอดเลยใช่ไหมเวลาทำงานเนี่ยเหงื่อท่านจะไหลติ๊กติ๊กติ๊กท่านไม่เคยนั่นเลยเขาจะเอาดูถูกตลอดเคยไปประชุมที่ไหนล่ะประชุมที่พุทธมณฑลน่ะที่หลวงพ่อท่านส่งไปแล้วมีองค์มนตรีคนหนึ่งนะเขาไปดูเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังเขาเล่าบอกว่าเนี่ยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยบอกให้เขาไปที่เขาลูกหนึ่งแล้วก็จะทำอ่างเก็บน้ำจะแม่อ่างเก็บน้ำท่านก็ไปดูเขาลูกหนึ่งแล้วเขาทำอ่างเก็บน้ำดูสถานที่ทำอ่างเก็บน้ำท่านก็เข้ามาถึงมาจากนั้นลงเครื่องบินแล้วเข้าในอยู่ในห้องเมื่อเข้าอยู่ในห้องวันเช้าจะไปทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่ก็โทรศัพท์มาแล้วกริ้งโทรศัพท์มาทำไมบอกคุณที่ท่านแม่มันยังไม่ถึงผิดต้องขึ้นสูงไปอีกท่านรู้ได้ไง
ทั้งที่องค์มนตรีเนี่ยยังไม่ได้ไปทูลเกล้าเลยท่านรู้ได้ไงว่าพูนคุณมันยังไม่ถึงขึ้นไปอีกนะขึ้นไปอีกอันนั้นมันยังไม่ถึงขึ้นไปอีกถามมาแล้วขึ้นไปอีกนะองค์มนตรีนั้นต้องขึ้นไปใหม่บอกว่าท่านรู้ได้ยังไงทั้งที่เราไปดูว่าคนอื่นยังไม่รู้เลยเนี่ยเนี่ยท่านรู้ได้ยังไงเพราะท่านมีบารมีท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านรู้วาระจิตคนใช่ไหม เนี่ยทะลุนะมาตมาเคยไปเนี่ยไปสอนเนี่ยเขาใหญ่นะจะมีคอร์สหนึ่งคอร์สของนะของนะกรมศาสนาก็กรมศิลปากรอ่ะมีหัวหน้าศิลปากรไปแล้วก็ไอ้กรมศิลปากรไปนะใช่ไหมกรมศิลป์ก็ไปปั๊บเนี่ยเขาก็คุยเรื่องไปในหลวงบอกในหลวงเนี่ย ที่ทางเข้าไปเนี่ยทำมีโตไหมเนี่ยเข้าไปในวังหรืออะไรเมื่อท่านพูดเพาะเพาะก็บอกก็พูดแล้วเราก็ชื่นใจงุ่นอย่างนี้ท่านไม่เคยด่าไม่เคยว่าท่านกันเองแล้วพูดแต่นิ่มแล้วเพาะมากเลยใช่ไหมเรียกก็เรียกก็จะเรียกนั้นก็ไม่เรียกอะไรคุณงั้นคุณอย่างนี้คนอย่างนั้นเนี่ยนะคนที่ประกอบก็บอกโอ้ท่านพูดเพาะท่านระบายใครใครก็ถึงเป็นบารมีมากเลยท่านพูดเพาะมากก็บอกท่านไม่เคยเรียก เรียกให้ช้ำใจไม่เคยว่าใครใครผิดก็ไม่เคยว่าใครเลยนะไม่เคยว่าใครโอ้เราไปฟังบารมีที่คนเขาเล่ากันมาก็เนี่ยท่านเป็นไม่ได้คนธรรมดาแต่นั้นเมื่อเราไม่คนธรรมดาสิ่งอะไรที่เราสรรเสริญเราก็จะสรรเสริญว่าเนี่ยทุกครั้งเราทําไมเราต้องให้ไปเจ้าเป็นดินเจ้าให้รอเก้าทําไมก็เพราะว่าบารมีของรอเก้าคุ้มหัวเราอยู่เราอยู่ดีกินดีเนี่ยเพราะอะไร ก็พอรอเก้าใช่ไหมรอเก้าท่านเป็นผู้ให้เป็นพ่อให้จริงๆไม่ได้ให้เล่นๆใช่ไหมโครงการต่างๆนี่ให้เลยใช่ไหมถ้าไม่มีรอเก้าเนี่ยแก้มลิ้มอะไรเนี่ยพังหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยก็มีจัดสรรเรื่องน้ําเรื่องท่าเรื่องอะไรเนี่ยจะไม่ต้องแก้ปัญหาได้เยอะหมดเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้เสียสละปิดทองหลังพระที่ท่านพูดนะใช่ไหมปิดทองหลังพระ เหมือนหลวงปิดทองหลังพระวจิรดาใช่ไหมหาแต่ตมาเกิดมาเนี่ยเกิดในตระกูลใช่ไหมเกิดไม่ทันท่านและตอนนี้ท่านสวรรคตแล้วเนี่ยคือเหมือนแล้วเราก็ไกลๆแล้วดูเจ็ดสิบแล้วก็ถือว่าเกิดในตระกูลเนี่ยเราไม่ได้เสียใจแต่เราก็ดีใจแต่อีกว่าจะมาอยู่กับเราน้อยเพราะอะไรท่านหมดแล้วท่านก็ต้องไปนู่นไปอยู่ดุสิตแล้วนะรอ รอนิมนต์มาเป็นพุทธองค์ใช่ไหมเพราะท่านเอาศาสตร์ของศาสนาเป็นศาสตร์ของพระราชาเอาศีลธรรมเอาไปใช้การปกครองนะที่ท่านดำรัสไว้เนี่ยอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยใช่ไหมเขาอะไรอ่ะความพยายามนี่อยู่ในมรรคมีองค์แปดสัมมาสัมมาวายามะมีความยำเครื่องไรมหาชนก จะมายกมหาจะนกเพื่ออะไรถ้าคนเรามีความพยายามความสําเร็จย่อมเกิดขึ้นทุกคนเพราะว่าคนไม่มีความพยายามเนี่ยนะจึงไม่สําเร็จก็เรียกว่าคนจับจดทําไม่ตลอดต้อนฟังใช่ไหมเหมือนกันที่ว่าเราเป็นคนตลอดเราเป็นคนจับจดทําอะไรนี่หน่อยก็ไม่รู้แล้วทําอะไรไม่ได้ดีเลยแต่หลวงพ่อก็บอกอย่าไปคนตูดแหลมนะ ได้คํากึ้งมาว่าเราจะเลิกเราจะทําเนี่ยได้ยิงคําว่าอย่าเป็นพระตูดแหลมนะ ตัวแหลมเพราะอะไรรู้ไหมมันนั่งที่ไม่ได้มันต้องจอนไปเลยใช่ไหมแต่นี้อาตมามาตูดทื่อเลยลุกไม่ขึ้นเลยอยู่สังฆทานมาเลยยี่สิบสามปีก็ไปไหนก็เรื่องของเขาแต่เราก็อยู่เงี้ยมันหน้าที่คือทำไหมแต่อาตมาจะพูดอยู่ทุกครั้งเลยหลวงพ่อสนองสอนว่ายังไงตอนก็บอกว่าเราสร้างวัดสังฆทานเนี่ยเพื่อต้องการให้โยมมาทำบุญและได้ประโยชน์กลับบ้าน แต่มาจะพูดอยู่บ่อยๆวัดสังฆทานเนี่ยเราสร้างวัดสังฆทานเนี่ยหลังการให้โยมมาปฏิบัติธรรมหรือมาทําบุญแล้วการที่ทําบุญและปฏิบัตินะได้ประโยชน์กลับบ้านแต่นี้ความคำเนี่ยอาตมาจึงมันเน้นกับโยมนะโยมตั้งใจทํานะมันประโยชน์ของโยมแต่ถ้าเกิดว่าสอนโยมเนี่ยจะโยมไม่ได้ประโยชน์กลับบ้านไปอย่างเนี้ยพระก็สอนเสียเวลาเปล่าใช่ไหมมาถึงดุถึงว่างนะตั้งใจนะ พยายามทำนะได้ไปมันก็เป็นของเรานะใครแย่งเราไม่ได้หรอกใช่ไหม
เราก็เข้าไปแล้วนะเดินยังกรมก็ต้องเดินอย่างนี้นะอย่างนี้อธิบายทุกตอนต้องบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้เพื่อให้โยมเนี่ยเข้าใจง่ายๆและปฏิบัติตั้งใจในการเข้าใจมันจะได้เข้าง่ายทำไมท่านต้องมาพูดกลางๆทำไมเพื่อบางคนเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอ่ะอาตมาก็เลยพูดแต่โยมสตินะสติมีความระลึกว่าเรากำลังยกต้นมีสัมปทานยะรู้ตัวตัวพร้อมว่าต้นที่ยกมันเท้าขวาหรือเท้าซ้ายล่ะยกสูงหรือยกต่ำให้เราพิจารณาตามที่คำพูดนี้เพื่อให้เราจิตเกาะไว้ที่กายเมื่อจิตเกาะที่กายแล้วเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากการที่จิตที่เกาะที่กายนะเกาะไว้ที่กายนะอย่างนั้นเราเข้าไปไม่ได้หรอกใช่ไหมเมื่อจิตตัวเกาะที่กายเนี่ยมันเกาะอยู่ที่กายมันก็อยู่ในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานนั้นมาสติกว่าที่การมาก็เลยจะอธิบายฟังทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อให้ทำตามขั้นตอนขึ้นมาเพราะมันคำสั่งของพ่อบอกว่าเราเป็นพระนะเป็นพระแล้วเนี่ยเราต้องเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปสอนให้โยมก็ได้ประโยชน์จากธรรมะของพระพุทธเจ้ากลับไปบ้านแล้วใช้ชีวิตประจำวันนะเอาใช้ชีวิตวันเรามาศึกษาเรื่องนี้แล้วจะได้ชีวิตประจำวันที่เรากลับไปบ้านนี้เพื่อให้ตรงนี้เกิดขึ้นมาใช่ไหมท่านี้บางครั้งเนี่ยหลวงพ่อแล้วพาเนี่ยหลวงพ่อพาไปเนี่ยแล้วไปตรงข้ามเนี่ยพาไปอะไรเวียนต้นโพไปลงไรก็ต้นโพพอโพต้นนั้นน่ะหลวงพ่อสนองกระปุกตะวันปลูกนะแล้วสั่งให้ทำกำแพงด้วยท่านสั่งให้ท่านบุญธรรมอ่ะบุญธรรมเล็กนะมรณภาพไปแล้วเนี่ยให้ทำกำแพงนะแล้วก็พุทธรูปไปใส่นะอาตมาเองบรรจารลงเพราะก่อนที่ท่านจะมรณภาพเนี่ยท่านจะไปอยู่ที่กตมุญโญน่ะท่านมาอยู่เนี่ย7วันนะอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยอุเยนเนี่ย7วันอาตมานั่งคุยกับโยมเนี่ยเห็นพ่อไปแล้วอุปถากเป็นแถวเลย7วันและท่านถึงไปอยู่กตมุญโญก่อนที่จะมรณภาพไปเวียนต้นศรีมหาโพธิ์ตอนนั้นใช่มั้ยอาตมาก็เลยสานต่อขึ้นมาแล้วที่ลานธรรม2เนี่ยลานทำสองหลวงพ่อบอกให้ทำให้เสร็จก่อนที่เราจะเข้าพรรษาเราเอ๊ะทำไมหลวงพ่อทำไม่เสร็จมาว่าท่านป่วยเราก็ไม่นึกว่าท่านจะท่านจะทิ้งธาตุขันธ์ท่านไม่เคยนึกเลยว่าท่านจะทิ้งธาตุขันธ์เพราะว่าโครงการท่านยังมีอีกเยอะใช่ไหมต้องทำไปอาตมาก็เลยทำกับท่านเตี้ยทิเตี้ยเนี่ยไปทำเนี่ยไปช่วยที่ญาติโยมก็มาที่ตัวนอนไม่มีอาตมาก็สั่งเงินโยมเนี่ยที่ให้โน่นให้มีอาน้องก็ไปซื้อตัวนอนมาก็ท่านเตี้ยทำไปทำปลูกตัวนอนนะคงกันก็เลยพาโยมไปแล้วก็เอารูปแม่บุเรือนใครอาจจะทันเนี่ยใช่ไหมอ้าวตอนเที่ยงเอาไปช่วยกันหน่อยไปดูตัวนอนกันหน่อยไปขนทรายกันหน่อยอะไรหน่อยก็พาโยมไปทำนั่นใช่ไหมก็ได้แม่บุเรือนไปรูปนะสมาจะแจกรูปแม่บุเรือนอยู่รูปเล็กๆรูปเล็กๆนั่นแหละเลยทำตัวนอนพ่อหลวงพ่อท่านสั่งบอกให้ทันแล้วก็ทันจริงเสร็จเข้าพรรษาพอดีเมื่อเข้าพรรษาเสร็จแล้วท่านอยู่24วันท่านก็ทิ้งธาตุขันธ์เราก็ไม่นึกว่าท่านจะไปเร็วนะนี่คือหลวงพ่อสนองท่านทำอาตมาจึงไปสานต่อไปทำนู่นจะทำนู่นทำนี้เพื่อต้องการให้โยมมีที่พึ่งบางคนเนี่ยเครียดกับการยืนโดนบังคับเนี่ยเราไปนู่นนี่ก็พึ่งวะอธิษฐานบอกพึ่งได้หรืออธิษฐานบารมีไงใช่ไหมเหมือนพระเจ้าบอกอธิษฐานว่าขอให้เราถ้าไม่สำเร็จแล้วเราจะยอมตายต้นสีมหาโพต้นนี้แล้วก็อธิษฐานบารมีต้นสีมหาโพนั่นแหละเพราะมันโพเดียวกันนะมันไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้ปู่ย่าตายายมันเป็นลูกโพใช่ไหมมันอยู่ตระกูลเดียวกันก็เรียกว่าสีมหาโพที่หลวงพ่อมาปลูกงานการหลวงปู่ต้องหวานแต่ทั้งการที่เรามาหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องพยายามนะเพื่อเจอตัวเองรักตัวเองให้เยอะๆตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองวานหลวงพ่อสนองชี้ทางไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนะที่เราไม่ช่วยเราทีนี้อาตมาก็พูดทำไมให้แม่ก็เพราะว่าลูกเป็นพระจริงๆแม่ให้ทำได้เหมือนนี่มีโยมอยู่คนหนึ่งอะแม่สุบรรณอะแม่ตุบันเนี่ยไม่ได้มาต่อแล้วตุบันก็ดูแม่แต่เขาจะมาเดินจงกรมเขาจะมานั่งสมาธิเนี่ยแม่เขาบอกเออดีว่าตุบันมันดียังไงโยมเขาไม่ต้องมาพักที่กับแม่หรอกแม่เขารู้ตัวก็มาเดินจงกรมมานั่นแหละแม่ของตุบันน่ะมันตาเขาก็มากเลยแต่เขาก็มาเดินจงกรมมานั่งกินข้าวตรงนี้อะไรนี้เวลาเดินจงกรมนี้แกก็เดินทุกวันร่างกายแข็งแรงอ่ะ70จะ80ก็ร่างกายแกก็แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา
นะแน่แน่ก็เรียกว่าค่าน้ำนมของลูกใช่ไหมตุบันเนี่ยให้แม่ได้ค่าน้ำนมแล้วแม่ก็เดินทางถูกแล้วไปไหนโยมลูกเป็นพระก็ไปสู่สุคติสิเพราะเตือเดินจงกรมนะมาเดินจงกรมทุกเช้าใช่ไหมมาอยู่กับวัดสังฆทานเนี่ยคือการที่เขามาเนี่ยก็จุงแม่มาแต่เราล่ะเรามีพระไหมมีพี่น้องเป็นพระที่จะมาชี้ทางเราเดินไหมนอกจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็บอกว่าเออให้โยมได้ประหยัดพระก็เลยเอาคำหลวงพ่อสนองมาชี้ทางเราต้องช่วยเหลือตัวเองเหมือนที่คำที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ยังไงอ่ะเธอกล่าวไว้ว่านะสัมมาทาเลทะสัมมาจาเลนะใช่ไหมนะเราต้องทำให้ถึงพร้อมผู้ทำถึงพร้อมแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทใช่ไหมดังนั้นเราถึงพร้อมแล้วพร้อมอะไรพร้อมที่พร้อมบุญอ่ะบุญไปสุคติบาปไปทุคติพร้อมบุญได้ยังไงก็พระพุทธเจ้าก็ชี้เราบุญกิริยาวัตถุสามกิริยาคือการกระทำของเราใช่ไหมบุญการให้ทานรักษาศีลการภาวนาแล้วเรามีทานมีศีลภาวนาเนี่ยไปสู่สุคติแน่นอนเรียกบุญกิริยาวัตถุสามนะที่พระเจ้าชี้ทางให้เดินพุทธองค์บอกว่าเราชี้ทางให้เดินถูกได้แต่เราไม่สามารถจะไปรับนั่นได้ใช่ไหมว่าเราทําบาปจะไปรับนั่นเราต้องทําเองแล้วว่าเอาบุญไปเถิดยังได้บุญมันไม่ได้หรอกต้องทําบุญนะต้องทําบุญไม่ใช่ปุ๊บปั๊บบุญมันจะลอยเข้ามาทับเราเราต้องทําบุญแต่เมื่อเราทำบุญยังไงอ่ะการกระทำเนี่ยบุญทั้งสามอย่างเนี่ยเราต้องทำตรงนี้เมื่อเราทำตรงนี้ปั๊บเนี่ยอันนั้นมันเป็นอริยทรัพย์เมื่อเป็นอริยทรัพย์แล้วเนี่ยอริยทรัพย์เขาจะพาไปไหนเลยล่ะสีลสุคติก็เรียกอริยทรัพย์เจ็ดมาอยู่ในอริยทรัพย์เจ็ดแล้วมันมีศีลด้วยหนึ่งศรัทธาสองศีลมาเจอสองศีลแล้วศีลนั่นสิว่าไงสีลสุคติยันตีไปแล้วก็บอกว่าศีลเนี่ยคือนำความสุขมาให้เห็นไหมนี่เราก็มาปฏิบัติหรือการนั่นมาเราก็พยายามทำเพื่อตัวเองใช่ไหมโอ้ยเขาต้องเยอะแยะเขาไปนอนบอกกันเรื่องของเขาเหมือนนางวิสาขาพูดว่ายังไงอ่ะเขาบินบุญเขากินบุญเก่าเจ้าข้าไปโปรดบ้านอื่นเจ้าข้าเห็นไหมเขามีบุญเก่าก็กินบุญเก่าแต่เรามีบุญเก่าด้วยบุญใหม่ด้วยเรามาฟังทำมาปฏิบัติมาเนติชิกมีทั้งเก่าทั้งใหม่เห็นไหมแต่ไอ้นั่งเขาวีแต่นี่ก็คนก็ไม่ใส่บาตรเขามีบุญเก่าเจ้าค่าเขานิมนต์ด้านอื่นก็กินบุญเก่าเจ้าค่านะเนี่ยเรากินทั้งบุญเก่าบุญใหม่เลยนะแล้วเราก็พยายามตั้งใจในการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ทุกคนมาสอนมาขัดเกลาเราเนี่ยเพื่อต้องการให้โยมได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากการที่มาวัดและโยมจะได้ไปดำรงชีวิตนะไม่มีใครช่วยเราได้หรอกว่าเราทุกข์นี่ใครจะแบกทุกข์ของเราล่ะเราต้องหาเราจะทําลายทุกข์ได้ยังไงล่ะเราก็ต้องศึกษาเรื่องการดับทุกข์ทําทุกข์ให้มันแจ้งนะเราจะดับทุกข์ได้ยังไงก็เราก็ต้องเจอทุกข์ก่อนแล้วเจอทุกข์เราจะดับทุกข์ยังไงก็ดูประสบการณ์เราจะดับทุกข์ยังไงก็พิจารณาทุกข์ให้มันแจ้งนะว่าใครทุกข์และทุกข์เพราะอะไรใครเป็นคนทุกข์บอกเราเป็นคนทุกข์อ้าวก็พุทธองค์บอกว่าเราไม่มีมันจะทุกข์ได้ยังไงใช่ไหมบอกเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนไม่มีมีแต่ธาตุสี่กับธาตุรู้เราไม่มีเขาไม่มีตัวตนไม่มีใช่ไหมเมื่อมีตัวตนไม่มีเขาไอ้นั่นใครทุกข์ใครนั้นใช่ไหมเนี่ยเราถามตัวเองใครทุกข์บอกเราทุกข์เราไม่มีเนี่ยเราไม่มีอ้าวเราไม่มีทุกข์แปลอะไรมันเป็นเวทนาเวทนาคืออะไรเวทนาคือขันธ์ห้าอ้าวขันธ์ห้าแล้วมันไม่ใช่ให้เราเปล่ามันไม่ใช่เราอ้าวไม่ใช่เราแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรล่ะรู้แล้วก็วางมันซะรู้แล้วก็เฉยมันซะฝึกวางฝึกเฉยนะรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็เฉยนี่คือการปฏิบัตินะจะมาพูดไปเนี่ยตามันตีเลยวันนี้ไปย้ายของจากเรือไปเนี่ยโอ้เรือล่มแล้วโหนั้นหนูมันกวนเลยเหยียบที่หนูมั่งอะไรมั่งแต่ในล่องสบายให้พระขาวผู้ชายไปส่งไปทางโน้นนะดีว่าท่านทศกิณฐ์ก็บอกว่าเออช่วยหน่อยเออพอโยมเข้าไปนู้นกันหมดพระเข้าไปกฐินนะมันหน้ากฐินนะพระเทศน์ไปกฐินกันหมดเลยก็ต่อมาก็เลยมาขัดตาทับ
เอาแค่นี้นะโยมนะเดี๋ยวเช้าต้องเดินจะกรมอีกมันไม่ไหวแล้วร่างกายต่อมาก็ไม่ไหวโยมก็รู้อยู่ใช่ไหมจะเดินจะเหินจะไม่ไหวอยู่แล้วทำไมปีนี้แย่ก็มาเพื่ออะไรมาเพื่อนคุยหน่อยนะเพื่อนคุยหน่อยแล้วก็ขอเอวังนะโยมนะที่อาตมาที่สัพพะทานังธรรมะชนังที่นานตินะขอเอวังแค่นี้นะโยมนะขอโยมมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเถิดเดี๋ยวก็ฟังเทพแล้วกันนะโยมนะมีอาจารย์มาหรือเปล่าไม่รู้แต่มาก็มากัดตาทำไปแค่ระยะหนึ่งนะเพราะเช้าต้องทําอีกเพราะร่างกายปีนี้แย่นับอย่างเดียวหลวงปู่ตองหวานท่าน75นะไม่เกิน75แต่มากันนับแล้วตอนนี้เท่าไหร่โยมตอนนี้ขึ้น67ขึ้น68แล้วปีใหม่ก็ขึ้น68แล้วก็เหลืออีกกี่ปีแล้วโยม7ปีตอนนั้นตายแน่ๆเพราะเผลอไปถึง7ปีจะตายก่อนมันรู้ไงว่าตายก็มาเตือนแล้วไงเวทนาเรามาเตือนแล้วเนี่ยเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นใช่ไหมโรคหัวใจโรคปอดโรคไตอีกนะหัวใจโรคปอดโรคเบาหวานโรคกระดูกไม่รู้กี่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลทรงอกนสูนตินินทรเจออะไรแต่นี้ก็กำลังก็ไปเมื่อวานก็ไปอะไรหมอจีนหมอแม่กินยาอีกมีแต่ยาอยู่นะสาธุทุกคนโมทนานะตั้งใจในการปฏิบัตินะเราจะได้มรรคผลเพื่อการปฏิบัติไม่มีใครช่วยใครหรอกทำของพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเราได้นะถึงท่านมาลาท่านเป็นนิพพานก็แล้วแต่ธรรมะท่านยังอยู่นะจับพระธรรมไว้ท่านสอนเรื่องสติและสัมปชัญญะแล้วเรามีสติและสัมปชัญญะเราเจอทางถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าขาดสติขาดสัมปชัญญะศีลก็ขาดสมาธิก็ไม่เกิดแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะศีลก็ดีสมาธิก็มาปัญญาก็รู้แจ้งนะโอ้สาธุทุกคน